สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการพลังชีวิตนะครับรายการที่คุณผู้ชมจะต้องชมรายการของอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่ชมในวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องและรายการของอาจารย์เนี่ยยิ่งดูยิ่งติดยิ่งดูยิ่งติดยิ่งติดยิ่งดูยิ่งดูยิ่งติดนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยผู้ชมสามารถส่ง SMS นะฮะร่วมสนุกกับรายการของอาจารย์ได้นะครับเบอร์ SMS อยู่หน้าจอฮะ4642201นะครับสามารถส่งมาสอบถามว่าดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรเนาะเราจะต้องแก้ไขอย่างไรเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรและเราเหมาะสมที่จะบูชาเทพเจ้านะครับหรือว่าใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยให้ถูกจรวดสำหรับตัวเรานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับครบรอบ1ปีสำหรับอาจารย์ได้มาทำรายการพลังชีวิตที่ช่องไฟ Channel แห่งนี้นะครับครบรอบ1ปีเลยก็กราบขอบพระคุณนะฮะผู้ใหญ่ใจดีนะครับเมื่อกี้นี้ได้รับของขวัญอันเลอค่าเป็นขนมเค้กครบรอบ1ปีนะเค้กส้มจากร้านอะไรต้นกกมีต้นข้าวไหมนะเค้กส้มขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็นะฮะมีจดหมายคุณผู้ชมส่งมานะครับจากจังหวัดพิจิตรเนาะก็เดี๋ยวอ่านเลยละกันเขาบอกว่าแหมแล้วเขียนมานี่นะตัวใหญ่มากอะทำยังรออายุ80นะอ่านไม่ออกนะอ่านไม่เห็นเขาบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์ผมได้ดูรายการพลังชีวิตมานานแล้วตั้งแต่ช่องเก่าขอบคุณครับจนถึงช่องใหม่ครับชอบรายการของอาจารย์มากครับอาจารย์พูดตรงดีสอนให้คนรู้จักดูแลพ่อและแม่ไม่มีรายการไหนสอนแบบนี้เลยรบกวนอาจารย์ดูดวงให้ผมหน่อยครับผมชื่อนายธรรมนูนะฮะนามสกุลพัฒนานะฮะเกิดวันอาทิตย์ปี2521ดวงนี้เขาบอกว่าทำบุญคนไม่ครึ่งเหมือนน้ำรถหัวตอรถหัวสากนะครับระวังโรคปวดหลังกระดูกไขข้ออักเสบเขาบอกว่าผมเนี่ยมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอาชีพนี้ถูกโชลกับผมไหมครับถูกโชลกทุกสิ่งอย่างถ้าเรามีความตั้งใจทำถูกโชลกทุกอย่างนะครับเขาบอกว่าผมขอโควต้าสลากกินแบ่งไปมีโอกาสจะได้ช้าหรือเร็วครับก็อยู่ที่เงินเราไงเราทำยอดได้ดีเปล่าทะลุเป้าหรือเปล่าอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเขาบอกว่าตรงไหนครับผมติดขัดอะไรตรงไหนครับไม่มีหนังสือของกองสลากมาที่บ้านผมเลยพระเจ้าอื่นเขายัดเงินเสียเงินเขามีสุกมีเส้นถ้าเรามีสุกมีเส้นยัดหงูกยัดเงินมันก็ได้ง่ายมันก็คล่องมันก็โอเคมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เอาอย่างนี้ลองไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองดูก็แล้วกันเนาะขอพรเมตตาท่านและท่านช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดบารมีให้จะได้คล่องๆลื่นๆแล้วก็จุดประทัด100นั้นหน้าบ้านเขาส่งมาอย่างนี้จริงๆนะครับจากจังหวัดพิจิตรเนาะนะฮะนี่เห็นไหมครับจากจังหวัดพิจิตรเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ก่อนจะเข้ารายการได้มีโอกาสนั่งคุยกับผอ.เมรดาคุณเมรดาผอ.ได้กลับบ้านไปเมื่อเสาร์อาทิตย์จันทร์นะฮะกลับไปจังหวัดหาดใหญ่เอ๊ะจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่ผอ.บอกว่าหนูนะอาจารย์ขับรถก็เหนื่อยมากนะพอไปถึงบ้านปุ๊บแทนที่แม่เราเนี่ยจะทักทายเราจะห่วงเราเป็นยังไงลูกกินข้าวกินปลาแล้วเราก็เหนื่อยถามว่าอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์แม่ดูรายการของอาจารย์สมศักดิ์อยู่เนี่ยโทรรายการเข้ารายการของอาจารย์ไม่ติดเลยเนี่ยโทรทั้งเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดพอเขางอนไงเขางอนเขาหน่อยแม่เขาเพราะแหมแทนที่จะห่วงลูกตัวเองกลับมาติดอกติดใจรายการของอาจารย์ก็บอกแล้วไงว่ารายการของอาจารย์เนี่ยยิ่งดูยิ่งติดเขาบอกติดอกติดใจนะฮะมี SMS ส่งมานี่เขาบอกว่าชื่ออภิชัยนะฮะเกิดวันพุธที่5กันยายนปี2516บูชาพระอะไรดีครับอันนี้ใส่ท้าวเวสสุวรรณีพญาคุดเวิร์คครับแต่ว่าพญาคุดเมื่อกี้ไปดูที่ตู้วัตถุมงคลภายในบ้านของอาจารย์เนี่ยเหลืออยู่แค่องค์เดียวเท่านั้นเองก็คือพิมพ์ใหญ่ 1,300 บาทองค์สุดท้ายอยู่ในตู้ 1,300 บาทพิมพ์ใหญ่เนาะใส่แล้วจะดีมากๆอันนี้จะเกี่ยวกับการเงินการงานโชคลาภแล้วก็ลบล้างสิ่งอาถรรพ์อาวมงคลต่างๆได้นะครับแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าช่วยดูดวงให้หน่อยค่ะชื่อดวงจันทร์คำวินัยนะฮะเกิดปี2506วันอังคารตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนค่อนข้างแข็งตรงรันดื้อเนาะเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเสน่ห์เนี่ยมันอยู่บนใบหน้าถ้าหน้าตาเราหงิกมันก็ไม่มีเสน่ห์ตื่นเช้ามายิ้มแย้มแจ่มใสมันจะมีเสน่ห์ในตัวเราเองเขาบอกว่าระวังโรคกระเพาะระบบลำไส้นะครับแล้วก็อีกท่านเขาบอกว่าอะไรเนี่ยครีมลดถุงใต้ตาสุดเจ๋งรบริ้วรอยภายใน2นาทีคุณจะส่งมาเพื่ออันนี้รายการพลังชีวิตไม่ใช่รายการขายครีมนะฮะ
เพราะไม่เคยใช้ครีมรีดลดถุงใต้ตาเพราะเราเวิร์กไงหน้าเราไบรท์หน้าเราผิวเราโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าอาจารย์ครับผมโทรไม่ติดเลยผมชื่อกฤษณพงษ์นะเกิดปี2520ปีมะเสงดูดวงให้หน่อยครับดวงนี้เขาบอกว่าหาเงินเก่งเนาะแต่ว่าเงินไม่เหลือเก็บได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายจ่ายขวามีฝ่ายที่รับเก็บเงินไม่อยู่เราควรจะหาองค์พญานาคราชนะฮะหรือว่าบ่วงนาคบาทเนี่ยมาใส่ติดเนื้อติดตัวเขาบอกว่าที่สุดมากเนาะแล้ววันไหนมีโอกาสว่างปล่อยปลาไหลสัก3ตัวแล้วก็ปิดทองพระประจำมันเกิด12แผ่นอันนี้จะช่วยส่งเสริมดวงชะตาของเราเนี่ยให้ลื่นให้คล่องให้เวิร์กมากนะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อสุภัตตานะครับเกิดปี2516วันที่30มกราคมวันอังคารช่วยนี้ชี้แนะดวงชะตาให้ด้วยตัวคุณเองเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยสัก500บาทอะไรที่มาสรุปติดขาดตอนนี้เนาะรวมถึงการเงินการงานเนี่ยมันจะเรื่อนมันจะคล่องมันจะเวิร์กสัก500บาทง่ายๆแล้วก็เติมน้ำมันตะเกียงหน่อยเราจะได้ปัญญาบารมีแสงสว่างคืออะไรที่มันทำง่ายๆมันเกิดบุญบุญอานิสงส์ตรงนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราเรื่อนคล่องแล้วก็เวิร์กไม่ยากทำแล้วดีมากแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อเกรียงศักดิ์นะครับนามสกุลสุขนวลจันทร์เกิดปี2518ปีเถาะนะวันจันทร์ถามเรื่องโชคลาภสุขภาพบูชาอะไรดีท้าวเวสสุวรรณครับดีที่สุดเลยนะฮะแล้วก็ตัวของคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะคิดมากเรื่องอยู่แค่ภาวราชคิดยาไปถึงเยาวราชบางทีเรื่องยังไม่เกิดคิดก่อนเรื่องเกิดเรื่องเท่าจิ๋มมดคิดได้ไปจิ๋มควายนะครับปลูกต้นมะลิหน้าบ้านสัก 2-3 ต้นมันออกดอกแล้วเนี่ยเราเก็บดอกมะลิเนาะมาใส่ผูกใส่พานบูชาทิ้งพระเสริมดวงชะตาด้วยนี่นะคุณผู้ชมอาจารย์ทำรายการมันนี่เขาบอกนานมากอ่ะคือคุณจะกล้องไหนฉันรู้หมดไงฉันรู้คิวกล้องเขาบอกเก่งนะจริงๆเนี่ยในห้องส่งเรามีทั้งหมด3กล้องเนาะอยากให้มีสัก7กล้องเอาตรงนี้เนี่ยแล้วก็มองของตัวเองไงนะคุณผู้ชมจ๋าแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อนงคลานะฮะเกิดวันอังคารปี2511ปีวอกบูชาอะไรดีท้าวเวสสุวรรณดีสุดครับหรือไม่ก็เป็นพระแม่กวนอิมปางพระเนตรพันกรเพราะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างใจร้อนแข็งตรงดื้อและเสียอยู่ที่ปากน่ะเก็บปากนิดนึงจะดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อสมรนะครับเกิดปี2513วันเสาร์ปีจอลดความใจร้อนความตรงความแข็งความรั้นความดื้อเป็นอย่างมากจะแนะนำเพิ่มพี่ไปทำนะดีที่ตัวพี่เองทำบุญลงศพนะครับ132บาทจะดีมากๆเลยแล้วก็หากำไรเงินเนาะหรือว่ากำไรหยกมาใส่จะได้มีแต่กำไรกำไรเก็บเงินเก็บทองอยู่ราบรื่นคล่องแคล่วว่องไวนะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อธนนท์นะฮะนามสกุลผ่านอ้นเกิดวันอังคารปี2516ปีฉลูถามเรื่องการเงินทำไมอ่ะเงินในกระเป๋าเราไม่รู้หรอถ้าเราใช้เงินเก่งเราก็ต้องทำงานเยอะๆแล้วก็ต้องรู้จักประหยัดใช้เงินอะไรที่มันทำแล้วมันมีรายได้มีเงินเข้ามาเราทำมันจะได้บาลานซ์กับรายจ่ายเข้าใจป่ะมันก็จบไงอ่ะมีสายเนาะคุณธัญณีอ่านเขียนผิดโดนนะเขาบอกใช่ครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีเนาะจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชรบูรณ์อันนี้ก็บอกกับเพชรบุรี เดี๋ยวป้าเดี๋ยวกระบองปูติดตามดูรายการบ่อยไหมครับบ่อยค่ะแต่ต้นปีค่ะเหรอฮะเพชรบูรณ์อำเภออะไรอ่ะฮะบึงสามพันค่ะบึงสามพันชอบอะไรในรายการของอาจารย์ครับชอบอาจารย์พูดตรงดีค่ะแล้วก็แนะนำให้คนกตัญญูรู้คนค่ะแล้วอันนี้เนี่ยวันนี้โทรศัพท์ติดมีอะไรให้อาจารย์รับใช้ครับโอ้อยากดูดวงกับอาจารย์ค่ะตัวคุณเกิดพ.ศ.ครับ2506ค่ะ2506ปีเถาะอันดับแรกเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้ตัวพี่เองเนี่ยเรื่องอยู่แค่ภาวรัฐคิดยาไปถึงเยาวราชบางทีเรื่องยังไม่เกิดในคิดก่อนเรื่องเกิดและกล้าๆกลัวเบื่อๆอยากๆบางทีเราจะไหว้พระบางทีเราจะทำบุญเฮ้ยฉันทำถูกต้องไหมเนี่ยเฮ้ยฉันกวดน้ำแล้วหรือยังเอ้ยฉันสวดคาถาสวดมนต์บทเนี้ยถูกต้องไหมใช่ไหมพี่แล้วเวลาเราจะซื้อของอะไรเนี่ยทำไมเราต้องไปปรึกษาคนนั้นปรึกษาคนนี้ปรึกษาคนนู้นถามว่าเราใช้หรือว่าเขาใช้เราซื้อหรือว่าเขาซื้ออ่าถูกต้องไหมถูกต้องค่ะใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซื้อหนึ่งพี่50กว่าแล้วค่ะนะครับมันจะได้เวิร์กที่ตัวพี่เองแนะนำสักนิดเขาบอกว่าดวงนี้เนี่ยตัวพี่เองนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปต้นไปเนี่ยระวังสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มันทำบุญให้ทานบุญทานศีลภาวนาตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันทำให้เรารื่นคล่องแล้วก็เวิร์กนะพี่นะค่ะแล้วใส่ผ้าอะไรที่คอครับ
ท้าเวสสุวรรณค่ะรุ่นไหนเป็นหน้ายักษ์หน้าเทพสองหน้าหรือเปล่าค่ะค่ะอ๋อบูชามาจากอาจารย์นะคะบูชาไปนานยังเมื่อต้นปีค่ะอื้อดีมากที่สุดเลยอ่ะมีสายนะโอเคนะฮะคุณอะไรเนี่ยพะเยอชื่อนี่มีด้วยเหรอพะเยอมีค่ะเหรอฮะใครตั้งให้ขอโทษทีแม่ค่ะเหรอพะเยอนี่แปลว่าอะไรอ่ะไม่รู้ตอนแม่เขาเริ่มท้องแม่เขาเป็นคนค้าขายแล้วเขาบอกพอเริ่มท้องปุ๊บเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นเลยเขาเลยชื่อพะเยออ๋อเหรอเออถ้าอาจารย์จะนั่งขยับ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 เข้ามาสิติดตามดูรายการบ่อยไหมครับโอ้โหดูมานานแล้วแล้วก็โทรมาเป็นร้อยสายไม่ติดสักทำไมถึงต้องพยายามกดเป็นร้อยสายเพื่ออยากจะคุยกับอาจารย์เพราะใจจริงๆอยากจะไปถึงตำหนักเลยโอ้ยไปไม่ถูกไม่มีอะไรยากเลยพี่ในโลกนี้ไม่ยากเลยนครสวรรค์เนี่ยนะเราก็นั่งรถตู้เนี่ยมาลงที่อนุสาวรีย์ชัยจากอนุสาวรีย์ชัยนั่งแท็กซี่มาบ้านอาจารย์จบไม่มีอะไรยากต่างจังหวัดมาเยอะๆต่างประเทศยังมาแล้วก็วันอาทิตย์ที่27กันยายนคือเดือนนี้อาจารย์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงพระเพลนนะฮะถ้าใครไม่มาเนี่ยโง่มากๆเพราะว่าเสร็จพิธีแล้วเนี่ยจะแจกเหรียญท้าวเวสสุวรรณฟรี 3,000 เหรียญจะมีพระเกจิมานั่งปกอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลสวนสวดเสริมดวงชะตามงคลชีวิตด้วยเช่นหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุดีทองโอ้เกจิระดับแนวหน้านะครับพระอาจารย์เตวัฒน์มณีชลขันธ์จังหวัดลพบุรีหลวงปู่แขกวสุนทรประดิษฐ์นี่เก่งมาก90กว่าแต่แข็งแรงเก่งมากนะแล้วก็มีพระก็ดูอยู่หนูอยากไปอ่ะมีพระเกจิคณาจารย์มาเพียบแล้วขอบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วมาร่วมงานตรงนี้ไม่ต้องเอาเงินใส่ซองให้อาจารย์เพราะไม่อยากได้เงินฉันมีแต่ถ้าอยากจะทำบุญก็บูชาวัตถุมงคล200 300บาทเงินก็ถวายพระต่างๆที่มานั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคลก็คือจบพี่เกิดพ.ศ.อะไรครับเกิดพ.ศ. 2508 08ปีมะเสงเหนื่อยตั้งแต่เช้ายันมืดบางทีไม่ใช่เรื่องของเราหรอกทุกอย่างรับรู้ทุกสิ่งอย่าง108จิปาถะเนี่ยดวงเนี่ยเขาบอกมาได้เลยเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่จ้ะทำแทบตายเงินไม่เหลือเก็บได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายจ่ายขวาดวงนี้ก็บอกว่าชีพจรลงเท้าบ่อยมากอยู่ไม่ค่อยเป็นที่อยู่ไม่ค่อยเป็นทางทำมาหากินไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งพอกูจะตั้งหลักตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินได้โดนโยกย้ายโดนไล่ที่โดนบีบอีกและตลอดใช่หรือไม่จ้ะใช่จ้ะใช่หรือไม่ใช่จ้ะใช่ใช่ก็ตบมือแล้วอันนี้หนูอยากทราบว่าอันนี้ธุรกิจหนูกิดติดขัดมากเลยแล้วธุรกิจอะไรโครงการ1,800ล้านนี่หนูทำธุรกิจรถค่ะแล้วตอนนี้อยากขายรถแต่บอกขายเท่าไหร่ก็ขายไม่ได้ขายไม่ได้ไม่รู้ติดขัดเป็นเต้นรถเหรอฮะจ้ะมือสองเต้นรถค่ะคือมีรถอยู่3คันบอกขายอยู่รถของเราเองรถของเราเองเลยค่ะพี่มองสภาวะเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพงเงินทองหายากใครจะมานั่งซื้อแล้วซื้ออีกซื้อซ้ำซื้อซาก yeah. ในความเป็นจริงเราก็ต้องรอจังหวะเราก็ต้องรอเวลาเราก็ต้องรอเนื้อคู่เมื่อมันเจอเนื้อคู่มันปะกันแหมมันก็ลงตัวจบข่าวเลยบางคนเนี่ยนะอู้อยากจะซื้ออยู่แต่ลีลาเยอะแต่ปากหรอกมันไม่มีตังค์มันพูดกลัวเสียหน้าไงลีลาเยอะไงนะครับแต่อย่างอาจารย์เจอปุ๊บเอาเลยฉันไม่ลีลาเดี๋ยวฉันจบถูกใจจบเสร็จกลับบ้านได้ทำมาหากินอย่างอื่นนะครับพี่นะเดี๋ยวจะแนะนำสักนิดนึงพี่เขาบอกว่าให้พี่เนี่ยบูชาบ่วงนาคบาทหรือว่างูกินหางแล้วก็วันไหนว่างเนาะไปล้างห้องน้ำที่วัดสัก2ครั้งจะรื่นจะคล่องจะเวิร์กเป็นการลดการเสริมบารมีของตัวเราเองด้วยแล้วบ้านช่องหนูมีติดขัดอะไรไหมคะน้ำมันก๊าซ20บาทรู้จักน้ำมันก๊าซ20บาทไหมจ้ะซื้อมา1ขวดปึ๊บไฟแช็กปึ๊บจบลื่นเลยได้ปลูกใหม่หลังละ80ล้านอ๋อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอะไรคะตอบให้ตรงก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะอะไรก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมีหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงมีค่ะอยู่เพชรบุรีอำเภออะไรช่วงไหนครับอำเภอเมืองค่ะชอบอะไรในรายการของอาจารย์ถึงพยายามโทรให้ติดชอบดูอาจารย์อาจารย์ดูดวงแม่นนะคะไม่ได้แม่นดาวเอาบังเอิญมันถูกดาวเอาบังเอิญมันถูกและบางทีมันตรงจริตกับเขามันก็เลยโอเคไงอ่ะเกิดพ.ศ.อะไรครับเนี่ย2511ปีวอกปีวอกโอ้ชีวิตนี้วันอังคารทำไมมันเศร้าส้อยหงอยเหงาจริงมันไม่สมกับปีวอกเลยพี่เอ้ยปีวอกจริงๆมันต้องคึกนะแบบมันต้องโลดโผนโจรทะยานนี่แบบมีปากมันมีตูดชีวิตนี้กูทำไมอาภัพจังวะทำไมกูมีปมด้อยในใจจังวะ
ทำไมกูลำบากจังวะทำไมกูไม่เวิร์กสักทีวะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะทำไมชอบคิดชอบพูดอย่างเงี้ยเพื่อตอบเพื่อเราอย่าดูถูกตัวเราเองนะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าเอาปมด้อยตัวเองมาสะกดจิตทำให้เราไม่ดีชีวิตไม่เวิร์กต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะครับพี่จ๋าถ้าเราดูถูกตัวเราเองเนี่ยคนอื่นก็สามารถดูถูกตัวเราเองได้เพราะตัวเราเองยังดูถูกตัวเราเองเลยไงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะพี่นะไม่สบายมีโรคอะไรประจำตัวป่ะเนี่ยไม่มันก็เจ็บขาค่ะปวดขาเคยผ่าตัดมดลูกเหรอแล้วทำไมต้องผ่าตัดมดลูกทำไมฮะเลือดบุ๋มมดลูกมันอักเสบแล้วก็ตัดรังไข่พร้อมกันเลยค่ะแล้วก็ยังแข็งแรงดีหรือว่าออดออดแอดแอดก็แข็งแรงออกกำลังกายทุกวันค่ะแหมจริงๆมันน่าจะแข็งแรงกว่านี้นะพอดูแบบฟังจากลักษณะโง่เฮงต่างๆสิ่งแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวแนะนำพี่นิดนึงพี่จ๋าวันไหนว่างเนาะพี่ไปปิดทองพระประจำมันเกิดสัก12แผ่นปล่อยปลาหมอสัก3ตัวแล้วก็กลับมาเลยจุดประทัดสัก100นัดหน้าบ้านมันจะดีขึ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากนะพี่นะและคิดจะมาบ้านอาจารย์บ้างไหมครับพี่ก็อยากไปอะค่ะแต่จะพยายามไปให้ได้เพชรชบุรีเนี่ยใกล้ๆนี่มาแล้วนะซื้อขนมหม้อแกงเลยไม่ชอบกินถั่วนะเอาซักเผือกกับไข่หลายๆคนขยันซื้อจ้าไอ้ถั่วเนี่ยไม่ชอบกินถั่วเอาเป็นเผือกกับไข่ได้ไหว้พงไหว้พระได้นะพี่นะอาจารย์ขอถามว่าบ้านเลขที่อะค่ะ172ทำไมที่อยู่เนี่ยดีไหมคะอาจารย์ดูไม่เป็นบ้านเลขที่ซื้อสดหรือซื้อผ่อนผ่อนอยู่ค่ะเพื่อไม่มีเงินก้อนตั้งหน้าตั้งตาผ่อนให้จบอย่ามาถามเรื่องบ้านเลขที่อาจารย์ไม่รู้นะนะถ้าอาจารย์คนไหนจะเขาตอบเรื่องบ้านเลขที่ได้ถามเลยมึงผ่อนหมดหรือยังวะผ่อนเดือนละเท่าไหร่อีออนหรือควิกแคทนะบ้านของเราพี่อย่าไปถามโอเคนะการโชคลาภไม่มีมาหรอกค่ะกล้าซื้อตัวละแสนไหมกาบอย่าถามปัญญาอ่อนถ้าโทรศัพท์ติดรายการอาจารย์อย่าถามปัญญาอ่อนขอเนื้อแล้วคุณจะได้อะไรดีๆจากอาจารย์เข้าใจยังค่ะอีกหนึ่งสายคุณสุวลีนะฮะอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราครับคุณสุวลีฮะค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะจ้าอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองค่ะทำไมต้องคิดเยอะอำเภอทำไมต้องคิดเยอะฮะก็มาอยู่บ้านแฟนเลยไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรจะเจริญพรแล้วจะเป็นผัวเป็นเมียกันเพื่ออืมติดตามดูรายการบ่อยไหมครับก็ได้ประมาณสัก 3-4 เดือนได้แล้วค่ะอืมทำไมถึงต้องดูถึง 3-4 เดือนนะฮะเพราะก็ว่าเปิดเจอแล้วก็ชอบอะค่ะติดใจยิ่งดูยิ่งติดใช่ไหมค่ะยิ่งดูยิ่งติดอกติดใจจริงๆนะขอบอกติดใจอะไรในลีลาความรู้ความสามารถซึ่งไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็กล้าพูดไงกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงเพราะมันเป็นความเป็นจริงไงแล้วนี้โทรศัพท์ติดมีเลยให้อาจารย์รับใช้ครับให้อาจารย์ดูดวงค่ะเกิดพ.ศ. พ.ศ. 11ค่ะ2511อีปีวอกอีกแล้วครับท่านวันอะไรพี่จ๋าวันเสาร์ค่ะขอความกรุณานะครับเวลาโทรศัพท์ติดแล้วเนี่ยไอ้โปรดิวเซอร์เขาไม่ได้บอกแล้วเบาเสียงโทรทัศน์ซะก่อนขอปิดแล้วค่ะพอดีแฟนเปิดจะเปิดดังๆเพื่อ เขาบอกว่าในดวงนี้เนี่ยชีพประจาวรองเท้าบ่อยนิสัยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไม่ชอบให้ใครมาจุกจิกจู้จี้ไม่ชอบให้คนมาเซาซีจ้ำจี้จ้ำชัยมีโลกส่วนตัวเองสูงถูกใจฉันเนี่ยเท่าไหร่เท่ากันถ้าไม่ถูกใจเนี่ยขนในแข้งไม่ได้กินพี่เตือนพี่นิดนึงนะครับระวังฟืนไฟที่อยู่อาศัยอย่างมากค่ะมันมีปลั๊กบางตูกบางตัวเนี่ยชำรุดดูจัดการซ่อมสูกซ่อมแซมซะก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดอัคคีเพลแล้วก็มาออกรายการสรยุทธ์ไงแชร์ออฟเดอะเดย์นั่งบีบน้ำตาไงเรียกเงิน5ล้าน10ล้านเพื่อนะเนี่ยเขาบอกมาเลยระวังมีปลั๊กบางตัวเนี่ยชำรุดอยู่ค่ะคือไอ้ที่ชำรุดอ่ะคือมันไม่แน่นคือมันพอมันไม่แน่นเนี่ยพอเราเสียบปลั๊กเข้าเสียบปลั๊กออกบ่อยๆเนี่ยมันก็เกิดช็อตไงไฟฟ้าลัดวงจรก็เคยสังเกตดูไหมล่ะก็เห็นพอมีอยู่ค่ะแล้วทำไมไม่จัดการซ่อมล่ะคะก็ถ้าเป็นอาจารย์ไหนๆมันจะไหม้แล้วน้ำมันคาเลยจบแนะนำก็ดีจริงเลยวันนี้แต่ละสิ่งจัดการดูซ่อมแซมซะพี่จ๋าด้วยความปรารถนาดีรักและห่วงใยโอเคนะจ้าสาธุจ้าจ้าอ้าว SMS อันนี้เขาบอกว่า
ชื่อนิพารัตนะฮะนามสกุลมานะงามนะครับเกิดวันอาทิตย์ที่9มีนาคมปี2523ปีวอกลดความแข็งความตรงความใจร้อนเขาบอกว่าดวงนี้เนี่ยทำบุญคุณคนไม่ขึ้นนะครับเหมือนน้ำลดหัวตอลดหัวสาเขาบอกว่าอยากมีเงินทองโชคลาภดีหมั่นทำบุญให้ทาน5บาท10บาท20 30 40บริจูขอถูกขอทานให้ไปตรงนี้จะมีอานิสงส์เกื้อหนุนให้ตัวเรารื่นคล่องแล้วก็เวิร์กแล้วก็ถ้ามีโอกาสว่างเนาะปลูกต้นใบเงินใบทองใบนาคหน้าบ้านสัก3ต้นเงินทองโชคลาภจะได้เข้าบ้านครับแล้วก็อีกท่านเขาบอกว่าดูดวงให้หน่อยครับอาจารย์ผมชื่อสมยศนะฮะนามสกุลคงดีมีผลเฮ้ยนามสกุลเขาดีเนาะโอ้ยดีอยู่แล้วเขาบอกว่าให้ไปไหว้อะไรเอ่ยหลวงพ่อพุทธโสธรปิดทองหลวงพ่อพุทธโสธร12แผ่นดวงถูกโฉลกที่สุดเลยกับหลวงพ่อพุทธโสธรนะครับแล้วก็อีกท่านบอกว่าชื่อนางสาวอนัญญาครับนะฮะสุธีพัฒนชัยนะฮะเกิดปี2535ปีวอกดูดวงชะตาโดยรวมค่ะเรียนไปปวดหัวมีผัวดีกว่าปี2535นี่ยังเด็กอยู่เลยนะลูกอีหนูเออจะดูเพื่ออันดับแรกอย่าเจ้าแง่แสนงอนอันดับ2อย่าเอาแต่ใจตัวเองอันดับ3อย่าใช้เงินเก่งเข้าใจมั้ยลูกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสรับแขกมันจะมีเสน่ห์ในตัวของหนูเองนะลูกนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีมากๆจ้ะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อสรินทร นะฮะโยเฮียงโยเฮียงนามสกุลเขาบอกว่าเกิดวันพุธปีมะเสงปี2520เขาบอกว่าชอบรายการของอาจารย์มากดูดวงให้หน่อยค่ะขอบคุณค่ะตัวของคุณเองนะครับก็บอกว่าให้ใส่บาตรสัก3พุทธติดต่อกันครับมีข้าวมันไก่1ห่อน้ำเปล่า1ขวดเงินใส่ซองถวายพระ32บาทหรือจะ100ก็สุดแล้วแต่20อย่าไปใส่โกรธมากแล้วโกรธในคนที่แบบเวลาใส่บาตรพระเนี่ยคือเวลาพระบิณฑบาตเนี่ยพระจะเปิดบาตรใช่ไหมคนก็ชอบเอาแบงค์20เนี่ยใส่ไปในบาตรพระที่มีข้าวอ่ะคือมึงยังแดกไม่ได้เลยแล้วพระเขาจะแดกของมึงได้ไหมเนี่ยเชื้อโรคที่มือทั้งนั้นน่ะแล้วพระก็ไม่สบายไงมันก็เกิดเป็นกรรมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ซองเงินเนี่ยใส่ซองให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ในย่ามไม่ใช่ไปใส่ในบาตรพระที่มีข้าวเนี่ยแล้วข้าวมันร้อนใช่ไหมพอเจอกับไอ้แดง20เก่าๆสมัยพระเจ้าหาวเงี้ยฉันมีมา20อ่ะมีเว้ยนี่เนี่ยมันเก่าเนี่ยผ่านมากี่ร้อยพันมือคุณผู้ชมจ๋าแล้วเมื่อเจอข้าวร้อนๆในบาตรพระแล้วมือเราเป็นขี้เหงื่อใช่ไหมใส่ไปเงี้ยพระก็มอง500แต่กูจะไม่ว่าแล้วมึง20อีหอยเจริญพรเดี๋ยวโยมแล้วมันเป็นกรรมไงเออใส่ซองให้เรียบร้อยนะอันนี้ฝากกันไว้หนึ่งเราจะทำบุญต้องให้รู้เจตนาทำบุญให้เกิดผลให้เกิดผลแล้วมันจะได้บุญที่สุดเลยนะครับฝากกันไว้แล้วก็อีกท่านก็บอกว่าอะไรเนี่ยชื่อกำมลประพัดอ่านผิดขออภัยนะนามสกุลวาระปีดีนะฮะเกิดปี2504ปีฉลูเนี่ยเขาบอกว่าปฏิบัติตามที่อาจารย์สอนทุกอย่างคือตั้งใจทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและก็ช่วยเหลือเพื่อร่วมงานมันก็ต้องทำอ่ะทำต่อไปเนาะพักเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะมาอ่าน SMS แล้วก็จะมารับสายโทรศัพท์ครับอย่าเปลี่ยนช่องนะจ๊ะแม่คุณผู้ชมครับนั่งอ่าน SMS แป๊บเดียวนี่โอ้โหเยอะมากคุณผู้ชมจ๋าแล้วก็อย่าลืมนะครับวันนี้คุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะฮะร่วมรายการของอาจารย์ได้นะครับเบอร์ SMS อยู่หน้าจอครับ4642201เนาะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากโทรศัพท์มาพูดคุยเนาะปรึกษาปัญหาต่างๆกับอาจารย์นะครับก็029349258-9มี2เบอร์ครับเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์นะฮะช่วยดูดวงให้ด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีไปหาหมอแล้วไม่หายชื่อนางนวลตาแสดงว่าหมอไม่เก่งเด้หมอหรืออะไรล่ะนะเกิดปี2502ปีกุลวันอังคารก็ถ้าหาหมอไม่หายเจ้านี้ไม่หายก็หาเจ้าอื่นแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยเฮ้ยเราเป็นอะไรนะหมอจริงๆถ้าหมอเก่งเนี่ยเราต้องสามารถวิเคราะห์ออกอย่างอาจารย์เนี่ยเวลาคนมาบ้านอาจารย์มองรู้เลยว่าคนนี้เราจะต้องช่วยยังไงเราจะต้องใช้คำพูดยังไงเขาเป็นมาอย่างไรนะฮะบางทีอาจจะเกิดจากอาการกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทำกรรมเนี่ยมันแก้ไม่ได้แต่มันช่วยทุเราบำบังรู้ได้ถ้ารู้จักสำนึกผิดสำนึกบาปแล้วก็ขออโหสิกรรมพี่ลองหมั่นทำบุญให้ทานเนาะแล้วก็ข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้ขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้อันนี้ลองดูอันนี้ต้องบอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะลองดูแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์สมศักดิ์เทพสมบูรณ์ผู้มีแต่ให้ผมติดตามรายการพลังชีวิต
เป็นประจำขอบารมีอาจารย์ดูดวงให้ลูกสาวด้วยชื่อทิติมานะครับเกิดปี2536ปีละกายังเด็กอยู่ไม่ดูเราเป็นพ่อเป็นแม่อบรมดูแลปลูกฝังในสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญูลูกจะได้ทำตามนะครับจะได้ทำตามแล้วก็มันพาไปวัดไปวาบ้างอะไรสักวันผูกวันพระวันโกนเนี่ยเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆเพราะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นจะห่างหายจากวัดวาอารามเยอะมากนะครับแล้วก็อีกท่านเขาบอกว่าชื่อสุภาพรครับนามสกุลธนเวศนะฮะเกิดปี2514วันศุกร์นะครับปีโกนของพี่เนี่ยเขาบอกว่าให้หยุดกินหมูสัก1อาทิตย์เนาะเมื่อเราหยุดกินแล้วเราเลิกกินแล้วมันเวิร์กก็เลิกกินไปเลยตลอดชีวิตนะครับเป็นการลดกรรมเสริมบารมีให้ตัวเราเองด้วยเพราะเราเกิดปีโกนเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเรากินหมูก็เท่ากับว่าเรากินนักษัตริย์ปีเกิดของตัวเราเองนะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อวาสนานะครับนามสกุลศรีพาณิชย์เกิดปี2535ถามเรื่องการเงินโชคลาภครอบครัวกันมีผัวเลยเหรออีหนูอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเพราะตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากเลยเราเลยวันเกิดเลยเดือนเกิดไปแล้วมันเริ่มดีแล้วนี่หนูเอ้ยนะการเงินอยากมีเงินเก็บขยันหมั่นเพียรนะฮะแล้วก็มันเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งค้าขายของจุกจุกจิกจิกจะขายอินเทอร์เน็ตขายในเว็บสุกเว็บไซต์อินสตาคุกสแกมลองดูนะจะเวิร์กอ่ะมีสายเนาะคุณพยาพาเหรอแม่ชื่อยังกะลิงพญาวานอนอยู่จังหวัดพิษณุโลกชื่อนี้ใช่มั้ยพญาพาสวัสดีครับจ้ะอ๋อเฉาะแล้วหรือยังล่ะคะเปล่าค่ะพอดีคุณแม่ให้โทรครับอาจารย์หรอครับแล้วชื่อโกรธมากชื่อโกรธมากอ่ะอยู่พิษณุโลกตรงช่วงไหนอ่ะเคยที่แถววัดพระพุทธชินราชนะครับเออค่าเคยไปบ้านอาจารย์ด้วยรู้แล้วจำได้เสียงบอกค่าอย่าว่าครับค่า อ่ะพูดค่าก่อนค่าเออแหมมาแอบเอาแล้วแม่เขาจะดูรายการอาจารย์เราพอดีแม่เขาจะให้โทรแม่เขาไม่กล้าคุยกับอาจารย์ทำไมอ่ะแหมเวลานั้นเก่งจังเลยเก่งไม่จริงไงคนจริงต้องเจอกับอาจารย์เพราะอาจารย์เป็นคนที่จริงและจริงใจด้วยครับขอวัดอ้าวจะคุยอะไรกับอาจารย์บ้างมาเร็วเราเสียเวลาคุณหนึ่งเขาวันที่18กุมภา2515ครับ2515ปีชวดก็อายุ43ปีอันดับแรกเก็บปากจู้จี้จุกจิกขี้บ่นเรื่องสมัยพระเจ้าหาก็เก็บเอามาคิดไม่มีเรื่องก็บ่นทำให้มันมีเรื่องปากจุกจิกสารแน่จุกจุกจุกจิกครับถ้าภาษาเจ้าเรื่องก็ต้องไหนเนี่ยเก็บปากซะนิดเดียวบางทีเงินทองโชคลาภจะเข้ามาเนี่ยบ่นนะเงินทองโชคลาภหายหดหมดเอาใช้ปะล่ะใช่ครับใช่ปะล่ะใช่ครับเออตื่นเช้ามาปากพูดจาเพราะให้เป็นสิริมงคลเงินทองโชคลาภมันจะเข้าบ้านเข้าใจไหมครับอายุ43ปีแล้วจะแขวนพระอะไรดีครับใส่ท้าวเวสสุวรรณดีที่สุดตอนนี้เขาบอกเวิร์กมากถ้าไม่เวิร์กเอาไปขึ้นแสงให้ดาลีอีสมศักดิ์ตอแหลได้ครับอาจารย์ขนาดจาพนมยีลำอ่ะจาพนมยีลำอ่ะโทนี่จายังใส่ท้าวเวสสุวรรณของอาจารย์เลยจะบอกให้แล้วเนื้อทองคำด้วยไม่ใช่ไก่การเนื้อทองคำครับอาจารย์สวัสดีจ้ะมีสายเนาะคุณสายชนครับอยู่จังหวัดชลบุรีคุณสายชนครับคุณสายชนอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่ชลบุรีอำเภออะไรครับอำเภอสัตหีบค่ะอำเภอสัตหีบติดตามดูรายการบ่อยไหมสองปีฝ่าแล้วค่ะอุ้ยขอบคุณมากเลยแสดงว่าตั้งแต่ช่องเก่าเนาะค่ะกินขนมเค้กกับอาจารย์ไหมฮะกินไหมอยากกินค่ะเนี่ยครบรอบ1ปีผู้ใหญ่ส่งมาให้จริงๆจริงๆไม่ใช่เบิร์ธเดย์นะแต่ว่าครบรอบ1ปีเป็นเค้กส้มแหมเดี๋ยวกินโชว์ได้มั้ยเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่กินจริงนี่คุณผู้ชมดูสิแบบอร่อยมากคือไม่ชอบครีมไงครีมแล้วกินแล้วก็อ้วนนี่คือเค้กส้มนี่อื้อหือที่สุดนี่หอม ขอบคุณครับอ้าววันนี้โทรศัพท์ติดมือเลยอาจารย์รับใช้อ่ะค่ะอยากให้อาจารย์ดูดวงให้ค่ะอันดับแรกนะครับพี่จะต้องสวดมนต์บ่อยๆค่ะสวดมนต์บ่อยๆเนี่ยไม่จะไปต้องสวดมนต์ทุกวันหรือโอ้โห 3-4 ชั่วโมงเอาเท่าที่พี่ทำได้เพราะจิตพี่ยังไม่สงบจิตพี่ยังฟุ้งซ่านค่ะพี่คิดเยอะเก็บเรื่องนั้นมาคิดเก็บเรื่องนี้มาคิดบางทีมันไม่มีเรื่องก็ทำให้มันมีเรื่องแล้วมาคิดแล้วกลางคืนก็นอนไม่หลับนอนไม่ตื่นเช้ามาก็เพลียก็มึนก็งงใช่ไหมค่ะเออใช่หรือไปใช่หรือไม่ใช่ตอบไม่ค่อยมึนนะคะนี่ต้องเจอเนี่ยกระบองฟาดจะยิ่งได้มึนหนักมากกว่านี้
แล้วทำมาหากินอะไรขอโทษทีก็เป็นพนักงานอยู่โรงแรมค่ะเดือนละ 480,000 กิบโรงแรมอะไรโรงแรมแถวข้างๆบ้านอย่าบอกว่าโรงแรมดากล่อนนะเพราะถ้าโรงแรมดากล่อนเนี่ยอะไรนะแม่ยายของจาพนมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมดากล่อนจะบอกให้พูดถึงโรงว่ามาที่หนูอยากจะให้ดูดวงอ่ะว่าจะดีสันนี้เมื่อไหร่อ่ะอยู่ที่ตัวคุณเองคุณทำความดีแล้วหรือยังถ้าคุณหมั่นทำความดีเมื่อกี้ถึงบอกนะพยายามสวดมนต์บ่อยๆเพราะการสวดมนต์เนี่ยมันจะทำให้เราเกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญามันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่อยู่จำเป็นต้องมีเงินเป็นพันล้านมันมีเงิน 100,000 มันมีเงิน100ก็มีความดีได้ก็มีความสุขได้แล้วมันก็ดีได้ถ้าเรารู้จักความพอดีและพอเพียงกับสิ่งที่เรามีอยู่เข้าใจไหมครับหนูว่าตกละหนูตกพระราหูหรือเปล่าเก่งเนาะอาจารย์คนไหนก็บอกตกพระราหูล่ะก็หลายอาจารย์อะตอนนั้นอะเก่งเนาะเก่งมากเลยตำหนักเขาใหญ่มากลงทุนไปกี่ร้อยพันล้านเก่งมากเรียกแต่ตังค์อย่างเดียวเลยไม่เคยแจกของเลยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตัวพี่เองสักนิดหนึ่งของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตัวพี่เองอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การกระทำเราเชื่อได้เรางมงายได้แต่ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็มีเหตุและมีผลแล้วก็ควรใช้สติและปัญญาเป็นที่ตั้งถ้าอาจารย์เป็นตัวพี่เฮ้ยเรามีงานทำอยู่ในโรงแรมใกล้ๆบ้านเราตั้งใจทำให้มากกว่านี้มันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การกระทำความคิดเข้าใจไหมพี่ค่ะเข้าใจยังเข้าใจเข้าใจป่ะแล้วเลิกสารแหน่เลยอาจารย์คนนั้นอาจารย์คนนี้หมอดูคนนั้นเพื่อ นะครับเขาจะมารู้ดีกว่าตัวพี่เองได้อย่างไรในเมื่อตัวพี่ยังแกว่งอย่างเงี้ยโดนไหมแกว่งอย่างเงี้ยอะโดนเนี่ยเข้าใจป่ะค่ะนี่คือหลักธรรมะอย่างหนึ่งเอาสวัสดีครับมีสายมาคุณวรรณานะอยู่จังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะอยู่แถวไหนอ่ะกาญจนบุรีอ่ะอำเภอเลาขวัญเลาขวัญแล้วทำมาหากินอะไรครับเลาขวัญเลาแขะเนี่ยตอนนี้ทำฟาร์มไก่ครับอาจารย์ตอนนี้กำลังแย่เลยค่ะลูกน้องเปลี่ยนหน้ากันออกเลยค่ะทำไมยังเงินเดือนน้อยดิไม่นะคะทำฟาร์มไก่แล้วเงินเดือนออกเราก็ให้แล้วนะลูกน้องมันออกบ่อยค่ะมีปัญหาตลอดมันติดขัดอะไรเลยคะช่วยหน่อยพี่ดูรายการอาจารย์บ่อยไหมครับโอ้เพิ่งดูเนี่ยค่ะแล้วโทรติดเลยโชคดีมากเหรอบางคนก็ดูกันหลายเดือนยังโทรไม่ติดเลยแสดงว่าวาสนาต่อกันค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยแล้วช่วยหน่อยค่ะเดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวขอคุยก่อนไอ้ช่วยเดี๋ยวแป๊บนึงนึกยังไงเปิดมาเจอรายการตอนนี้แล้วค่ะทำงานคนเดียวแล้วไปเรื่อยๆมันนอนไม่หลับแล้วค่ะก็เลยเปิดมาเจอก็เลยสะดุดจ้ะใช่ถูกใจมากเลยถูกใจยังไงถูกใจเลยเขาไม่เคยเจอต้องบอกอาจารย์กวนตีนนะเขาบอกมันมากค่ะมันมากแล้วถูกใจนุ่มมากเลยดูหน้าเขาแบบหน้าเขาปิ๊งมากอ่ะปิ๊งมากนี่ดูหน้าปิ๊งมากอ้าวเกิดพ.ศ.ครับครับเกิดพ.ศ.14ค่ะ14ปีกุลน่าจะทำฟาร์มหมูเกิดวันอะไรพี่ฟาร์มไก่ค่ะปีจอนะคะถ้าเกิด2514ปีกุลถ้า13จะเป็นปีจออาจารย์จะนับตามพ.ศ.นอกจากอาจารย์มั่วนะแม่งไม่รู้ปีเกิดมั่วเพราะตัวมันก็ยังไม่รู้แล้วมันตัวมันอะไรไงถ้างั้นอาจจะพ่อแม่อาจจะเปลี่ยนได้พี่เกิดวันอะไรครับเกิดวันอาทิตย์อ่ะจบข่าวดวงนี้เขาบอกว่าทำบุญคุณคนไม่ขึ้นแม้กระทั่งคนใกล้ตัวคนรอบข้างเหมือนน้ำลดหัวตอลดหัวสากแล้วดวงนี้เขาบอกว่าดวงพี่เนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยไปอีก3ปีเมื่อ3ปีจบปุ๊บก็จะมาโอเคกว่าเดิมดวงนี้ก็บอกว่าครบ3ปีแล้วเนี่ยจะได้บริวารได้ลูกหนูลูกน้องที่ดีและเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนที่เราพำนักอาศัยอยู่รวมถึงที่ฟาร์มกูกฟาร์มไก่พยายามไหว้ให้ถึงอาทิตย์ละ1ครั้งโดยเฉพาะจะเป็นวันพระวันโกนก็ได้ไม่ใช่ตัวเรานั่งกินซะปากมันโอ้โหเจ้าที่เจ้าทางปล่อยหิวนอกจากมีทุกข์แหละเอาแล้วไหว้พระไหว้เจ้าทำบุญกันกระหน่ำอันนี้ไม่ถูกต้องจ้ะเดี๋ยวแนะนำเพิ่มนะคะลาบไก่สักหนึ่งจานจ้ะข้าวเปล่าสักหนึ่งถ้วยข้าวเปล่าก็คือข้าวปากหม้อข้าวปากหม้อคือหุงใหม่ๆยังไม่มีใครตักกินจ้ะน้ำสักหนึ่งแก้วทูบสักเจ็ดดอกหมากภูสักเจ็ดคำจ้ะของต่างๆจัดใส่ถาด
หรือจะทำเป็นกระถูกระทงก็สุดแล้วแต่ค่ะไหว้ตรงไอ้เล้าฟาร์มของเรานั่นแหละเรามีกี่เล้าล่ะตั้งไปเลยเออนั่นแหละเส้นไหว้เขาเส้นอันนี้ไม่ใช่ไหว้ผีต้องบอกก่อนไม่ใช่ไหว้ผีอาจารย์ไม่เน้นให้ไหว้ผีแต่ถ้าไหว้ผัวเราโอเคผัวหิวเออไหว้เจ้าที่เจ้าทางเข้าใจยังตรงนี้จะเป็นการเปิดทิศเปิดทางเราจะได้บริวารลูกน้องที่ดีและถ้าที่บ้านเราเนี่ยนะครับมีศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่พี่ซื้อตุ๊กตาฆ่าทาสชายหญิงรู้จักมาตุ๊กตาฆ่าทาสชายหญิงที่เป็นนั่งพับเพียบร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์เอาถวายเจ้าที่หรือถวายที่พระภูมิตรงนั้นเนี่ยเราจะได้บริวารลูกน้องที่ดีลูกน้องบริวารจะอยู่ที่ไหนเนี่ยจะมาอุปถัมภ์มาช่วยเหลือเราเข้าใจยังเข้าใจค่ะแล้วจะเวิร์กอันนี้ไม่ได้สอนให้งมงายนะแต่ว่าให้สอนให้มองในหลักความเป็นจริงด้วยเป็นองค์ประกอบค่ะนะพี่นะค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งสายแหมเพชรบุรีเยอะจังเลยเว้ยคุณนงรักนะฮะอยู่จังหวัดเพชรบุรีครับดีครับเพชรบูรณ์ค่ะตกลงเพชรอีกแล้วเฮ้ยเพชรบูรณ์ค่ะสองช็อตและทีมเนี้ยยังไงเนี่ยทีมคณะทีมพี่บอยใช่ไหม เพชรบูรณ์ครับคุณนงรักอยู่ตรงช่วงไหนอ่ะอยู่เพชรอยู่หนองไผ่ค่ะหนองไผ่ติดตามดูรายการบ่อยไหมครับอาจารย์ถามว่าติดตามดูรายการบ่อยไหมครับดูบ่อยมากเลยค่ะชอบอาจารย์มากๆเลยอ่ะทำไมความรู้สึกช้าเหรอฮะกินข้าวแล้วหรือยังกินแล้วค่ะตื่นเต้นมากเลยไม่มีอะไรต้องตื่นเต้นไม่ใช่จาพนมไม่ใช่โทนี่จาไม่ใช่โดมปกรณ์ลำไม่ใช่มาร์คปรินไม่ใช่ณเดชอ้าวเกิดพ.ศ.อะไรครับเกิดพ.ศ.12ค่ะ2512ปีละกาวันอะไรเอ่ยวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน3ไอ้3เสริมค่ำ4ค่ำดูไม่เป็นน่ะดูไม่เป็น ขอดูปัจจุบัน อันนั้นดูไม่เป็นเขาบอกว่าดวงนี้เนี่ยนะครับใจดีมีแต่ให้ควักตลอดแต่ไม่ได้คืนได้คืนหรอกบางทีน่ะมีปากมันมีตูดปากบอกไม่ช่วยแล้วพอแล้วหยุดแล้วอดควักไม่ได้แล้วไม่เจอจะได้คืนหรอกนะไม่ได้คืนหรอกแล้วตัวพี่เองเนี่ยเวลาคนอื่นชอบมีเรื่องและชอบมาปรึกษาเราตลอดขอความช่วยเหลือเราตลอดแต่บางทีเราจะมีเรื่องเราจะไปขอความช่วยเหลือจะไปปรึกษาแม่งปฏิเสธยากใช่หรือไม่ค่ะค่ะเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ใช่ค่ะเออถ้าจะให้ดีเขาบอกว่าตัวพี่เองเนี่ยควรจะหยุดกินไก่สักหนึ่งอาทิตย์เมื่อเราหยุดกินแล้วเนี่ยรู้สึกลื่นขึ้นคล่องขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเราเลิกกินไปเลยมันจะดีมากๆค่ะนะครับใส่ผ้าอยู่ที่คอเนี่ยโกรธมากคนที่ฟังเสียงจากทีวีนะทำให้ไม่ฟังเสียงจากโทรศัพท์แล้วเสียงมันก็รีเลย์คุยแล้วมันก็ไม่สนุกไงเอออ้าวอ่านเอสเมสแล้วนะคะไม่อยากคุยแล้วโกรธแล้วไม่อยากคุยแล้วไม่อยากคุยแล้วไม่อยากคุยตื่นเต้นกับสามีแล้วกันคืนนี้นะครับเอสเมสหน้าจอนี้เขาบอกว่ารบกวนดูดวงให้ด้วยครับชื่อประสิทธิ์นะเกิดวันพฤหัสบดีปีมะแม2498ก็อายุ60ปีทำงานก่อสร้างไม่มีคนอะไรฮะไม่มีคนอะไรไม่มีคนอะไรอ๋อแสดงไม่มีคนหรือไม่มีลูกน้องหรือไม่มีงานหรือไม่มีออเดอร์เขาบอกว่าดวงนี้เนี่ยนะครับเกิดปี2498ปีมะแมเนี่ยวันไหนถ้าตัวพี่ว่างเนาะไปปิดทองหลักเมือง9แผ่นนะครับจุดประทัด100นัดหน้าบ้านนะครับอะไรที่มันสะดุดติดขัดตอนนี้มันจะรื่นมันจะคล่องมันจะเวิร์คมากๆเลยลองทำดูง่ายๆแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าเกิดวันจันทร์เนาะปี2519เป็นมะเร็งระวังโรคปวดหลังกระดูกไขข้ออักเสบครับอันนี้ก็บอกว่าให้ปล่อยปลาดุกเนี่ยสัก8ตัวนะครับแล้วก็อะไรอ่ะใส่ท้าเวสสุวรรณดีพญาคุดเวิร์กแต่ว่าพญาคุดของอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้ที่ดูในตู้เนาะเหลืออยู่แค่องค์เดียวก็พิมพ์ใหญ่ 1,300 บาทหมดแล้วก็ไม่มีแล้วทีนี้ถ้าจะมีอีกทีก็นู่นต้องรอเลยหลัง27กันยาเพราะว่าจะต้องทำพิธีพุทธาภิเษกใหญ่นะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อสุจิตราครับจันรัตนนาอุ้ยนามสกุลเขาเกิดปี2506วันจันทร์ปีเถาะคิดเยอะคิดมากขาดความมั่นใจในตัวเองระวังโรคกระเพาะระบบลำไส้นะครับอีกท่านชื่ออะไรเนี่ยพรทิวานะชัยโฮนะปีจอเกิดวันจันทร์ปี2525ดูดวงเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับให้ไปบริจาคโลหิตนะครับบริจาคโลหิตหรือว่าซื้อยาถวายพระสงฆ์ที่วัดหรือไปบริจาคทานเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นเงินเนี่ยนะที่โรงพยาบาลสงฆ์ทำแล้วจะดีสำหรับตัวคุณเองอีกท่านก็บอกว่าชื่อลุงรัตน์นะฮะวันพุธปี2507ปีนี้เป็นปีชงครับต้องไปทำบุญลงศพ132บาทเดี๋ยวหลังวันที่9กันยายนก็จะลื่นจะคล่องเบอร์กว่านี้ครับอีกท่านชื่อวิระนะฮะแย้มสิริดูดวงให้ผมด้วยครับเกิดปี2509
ปีม้าเวิร์คครับเวิร์คไป2ปีแล้วก็บอกว่าให้ปิดทองพระประจำเกิดคือวันพระรหัสของเราเนี่ย12แผ่นจะดีมากและกลางคืนถ้าเรามีโอกาสเนาะสวดมนต์บูชาเทวดาประจำราศีก็คือพระพฤหัสเทวานะฮะอีกท่านก็บอกว่าเชื่อพี่ชัยครับปานทั้งทองนะฮะเกิดปี2516ปีฉลูก็บอกว่าให้ซื้อวัวสัก1ตัวเนาะเขียนชื่อนามสกุลวันปีเกิดไปถวายองค์พระศิวะตามโบสถ์พราหมณ์หรือเทวสถานโบสถ์พราหมณ์ต่างๆอันนี้จะถูกฉลกที่สุดเลยบูชาพระเตมุรติดีพระศิวะดีพระนารายณ์เวิร์คครับอีกท่านก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เกิดวันที่1มกราคมปี2514วันศุกร์ก็ปีกุลหยุดกินหมูแล้วก็เลิกไปเลยอะไรที่มาสะดุดติดขัดมันจะได้หมูหมูง่ายๆคล่องๆลื่นๆจบง่ายๆอีกท่านนะฮะชื่อเพชรรัตน์นะครับนามสกุลภูนสารกิจนะฮะเกิดปี2515ก็อายุ43ปีก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงพระราหูเข้าพระเสาแทรกต้องไหว้รับสงพระราหูไม่จะไปต้องของดำ8อย่างฟังทันกันไหมเนี่ยกาแฟดำ1แก้วเฉากล้วย1ถ้วยองุ่นดำ1พวงธูปดำ8ดอกเทียนดำ2ต้นไหว้แล้วดีมากนะฮะอีกท่านก็บอกว่าอ่ะ3นาทีเบรกจังเว้ยอีกท่านก็บอกว่าสวัสดีค่ะชื่อฉลองรัตน์เกิดวันอาทิตย์อะไรครับบูชาอะไรดีท้าวเวสสุวรรณดีสุดครับผมที่สุดเลยเขาบอกในตอนนี้เนี่ยแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องท้าวเวสสุวรรณด้วยว่าทำไมถึงต้องบูชาและทำไมบูชาแล้วดีอย่างไรนะฮะดีที่สุดเลยอีกท่านก็บอกว่าชื่อกัญญาวรัตน์เปลี่ยนชื่อมาชัวนะฮะเกิดปี2495วันพุธกลางคืนเราก็ไหว้รับสงพระราหูช่วงนี้นะครับระวังสุขภาพร่างกายทำสังฆทานยา1ชุดปล่อยปรมาสัก3ตัวอะไรที่มันออดๆแอดๆเนี่ยมันจะเบาขึ้นมันจะดีขึ้นแล้วก็อย่าเครียดเยอะแล้วก็อีกท่านชื่อนันพัฒน์นะฮะทองคำนะฮะเกิดปี2522ปีมาแม่ช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องพ้นสิ้นเดือนกันยายนก่อนอะไรที่มันสะดุดติดขัดเนี่ยมันจะลื่นมันจะคล่องมันจะเวิร์กแต่คุณต้องไปล้างห้องน้ำที่วัดสัก2ครั้งดีมากอาจารย์ทำบ่อยมากว่าว่างๆเดี๋ยวจะไปล้างห้องน้ำที่วัดหลัก4โอ้พอมีหลายห้องล้างให้เกลี้ยงเลยอีกท่านก็บอกว่ารบกวนท่านอาจารย์ดูดวงให้แม่ของหนูด้วยค่ะอะไรล่ะคะชื่อสมบูรณ์นะฮะเกิดวันอะไรจ๊ะวันศุกร์ที่17ปี2510ใส่พระลีใส่พระแม่กวนอิมครับปางพระเนตรพันกรดีที่สุดเลยหนูจะเช่าพระแม่พระแม่กวนอิมครับปางพระเนตรพันกรเวิร์คที่สุดมากนะฮะแล้วก็อีกท่านชื่อรัฐานะครับเกิดปี2518นี่ลดความแข็งความตรงความใจร้อนความร้านความดื้อเป็นอย่างมากหน้ายิ้มแย้มหน่อยได้มั้ยถ้าหน้าตาเรายิ้มแย้มเนี่ยมันจะลดความแข็งความตรงได้มันจะมีเสน่ห์ในตัวเราเองผู้ใหญ่ก็อยากจะช่วยเหลืออยากจะอุปถัมภ์เราหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแล้วก็อีกท่านบอกว่าหนูชื่อยุพินนามสุนมีแก้วนะดูดวงให้หน่อยอะไรจ๊ะเกิดวันเสาร์ปี2520มีมะเสงให้บูชาบ่วงนาคบาทนะครับหรือว่าองค์พญานาคราชอันนี้จะถูกฉลกเลยแล้วก็ทุกวันเสาร์เนี่ยควรจะกินมังสวิรัตมังสวิรัตคือกินไข่ได้นะจ๊ะแต่ว่าเราไม่กินเนื้อสัตว์ไงเรียกว่าเป็นการเสริมบูชาเทวดาประจำราศีเกิดของเราก็คือพระเสาเทวาแล้วก็อีกท่านชื่อสุภาพรนะครับเมื่อกี้อาจารย์อ่านแล้วอ่านจากในกระดาษแล้วนะฮะมีสายเปิดสายได้เลยจ้ะนะฮะ934925839ครับ02นะฮะมี2เบอร์ครับ029349258-9มี2เบอร์ครับพักเบรกแป๊บนึงแม่คุณผู้ชมนั่งอ่าน SMS คือเวลาเราพักเบรกโฆษณาเนี่ยอาจารย์ก็จะต้องอ่าน SMS เพื่อความคล่องความชัดเจน SMS ท่านนี้ก็บอกว่าเสื้ออาจารย์สวยมากๆขอบคุณครับอยากได้เหรอคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคอสตูมเองไงเสื้อผ้าชิ้นนี้ซื้อที่พาวรัตอันนี้เมตรนึงเท่าไหร่นะ180ใช้เมตรครึ่งสวยมากแล้วก็ใส่ครั้งเดียวจะไม่ใส่ซ้ำนะฮะอยากได้เหรอมาสิจะใส่ได้หรือเปล่านะฮะแล้วก็ SMS อีกท่านนี้เขาบอกว่าอาจารย์สอนดีมากเป็นสิ่งที่คิดได้และได้คิดค่ะนี่คุณผู้ชมจ๋านี่นะฮะกล้องจ้ะขอบคุณนะฮะทุก SMS ทุกข้อความดีๆนะฮะขอบคุณจริงเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าดูทีวีแล้วไม่อยากคอยนานให้คนอื่นเขาก่อนนะคะอะไรล่ะคะนะฮะแล้วก็อันนี้ท่านนี้บอกว่าชื่อจินตนานะฮะนามสกุลผ่องเพลิดพิงนะครับเกิดปี2526ถามว่าจะไปขายผลไม้และผัก
ผักเนี่ยทางใต้เนี่ยจะดีไหมดีครับถ้าเรามีความสามารถและของเราไม่ซ้ำแบบคนอื่นใหม่สดมีกลยุทธ์เด็ดพรายซึ่งถ้ามันมีอย่างเงี้ยมันจะโดดเด่นมันจะขายได้ก็เหมือนอย่างคุณผู้ชมลองคิดดูว่าในเคเบิลเนี่ยมีรายการที่ดูดวงอย่างเงี้ยเยอะมากเยอะมากแต่ทำไมหลายๆท่านจะต้องมาดูรายการพลังชีวิตของอาจารย์เพราะอะไรรู้ป่ะยิ่งดูยิ่งติดยิ่งติดยิ่งดูยิ่งดูยิ่งติดเราต้องมีแบรนด์ของตัวเราเองไงซึ่งจะไม่ซ้ำกับคนอื่นแล้วเราจะอยู่ได้ไงเรียกมีผลงานแล้วก็ต้องแล้วใครก็มาก๊อปอาจารย์ไม่ได้บอกได้เลยตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกท่านเขาบอกว่าอะไรเนี่ยโอ้ SMS มินิก็เยอะจริงๆคุณผู้ชมจ๋าชื่อชาวันนะฮะนามสกุลอุทุมพรเกิดวันอาทิตย์นะครับปี2533ไม่ต้องส่งหรอกเบญจเพสอาจารย์รู้อันดับแรกตัวหนูอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเจ้าแง่แสนงอนนะช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคาบรูปคาบดอกนะวันไหนว่างเราไปทำบุญลงศพ132บาทและถ้าพ่อแม่ของเรายังอยู่กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดานี่แหละจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีแต่ความเจริญก้าวหน้าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อันนี้สำคัญที่สุดเลยแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าทุกวันพุธต้องรีบมาดูรายการพลังชีวิตเพื่อสร้างกำลังใจให้ตัวเองอาจารย์ดูดวงให้ดิฉันด้วยชื่อกฤษณีนะฮะอะไรเนี่ยเกิดปี2509ดวงนี้เขาบอกว่าให้ไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองครับเราจะได้หลักเงินหลักทองหลักใจในชีวิตรากฐานเงินทองที่มั่นคงนะครับแล้วก็อีกท่านบอกว่าชื่อรัตนารุ่งเจริญนะเกิดปี2510ปีมะแมเขาบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสุภลักษณ์จะดีไหมอาจารย์ไม่รู้แต่ถ้าชื่อพ่อเก่าพ่อแม่ตั้งให้ถือว่าเป็นมงคลสูงสุดชื่อนั้นสำคัญชะไหนถ้าตัวเราทำให้ดีครับนะพี่นะพ่อแม่ตั้งให้ดีสุดครับแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหอ่ะอันนี้ชื่อนิตยานะฮะนามสุนกองตานะครับเกิดวันศุกร์นะฮะวันที่9เดือนอะไรปุ๊บเกิดปี2519ช่วงนี้เขาบอกว่าคุณต้องสวดพระคาถาอะไรทำมาจากภูมิมานังเทวานังสาตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสาธรรมเนี่ยทำมาจากสวดแล้วจะดีมากๆเลยลองไปหาดูตามหนังสือสวดมนต์ทั่วไปจะมีนะครับสักคืนละหนึ่งจบก็พอจะเกิดปัญญาอะไรที่มาสะดุดติดขัดเนี่ยเมื่อเรามีปัญญาเนี่ยเราจะสามารถใช้ปัญญาตัวนั้นแก้ไขปัญหาต่างๆได้ง่ายมากๆนะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อศักชัยนะครับเกิดปี2509เป็นเมดูดวงทั่วไปเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มค่อยๆดีแล้วแต่คุณต้องถวายน้ำโพลาริสจะแพ็คเล็กแพ็คใหญ่ก็ได้ถวายพระสงฆ์ที่วัดอะไรเราจะได้เงินทองโชคลาภได้มาเปล่าๆเหมือนน้ำแล้วก็วันไหนถ้าว่างเนี่ยไปล้างห้องน้ำที่วัดด้วยซื้อแฟบซื้อแปรงซื้ออะไรไปล้างให้สะอาดเลยเป็นการลดการเสริมบารมีนะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกชื่อสารสนีนะครับนามคุณเสาเสาะสนนะฮะเกิดปี2522ปีมะแมคิดเยอะจังเลยว่ารับส่งพระราหูหน่อยเดือนธันวาคมนะครับจะมีการโยกย้ายเนาะเปลี่ยนแปลงขยับขยายในสิ่งดีๆหลายๆอย่างครับแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าชื่อสุปรียานะครับนามสุนเนียมกลิ่นถามเรื่องหน้าที่การงานการเงินครอบครัวเกิดปี2528ถ้าคุณอยากจะเวิร์กคุณต้องพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองของคุณให้ดีกว่านี้แล้วหน้าที่การงานจะเวิร์กการเงินจะดีชีวิตครอบครัวก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับปรับปรุงสักนิดหนึ่งอันดับแรกเขาบอกว่าให้ไปร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือสัก500บาทแล้วถ้าตัวเรากินเนื้อวัวอยู่เนี่ยเลิกซะนะฮะแล้วก็อีกท่านเขาบอกว่าชื่อพรพันธ์นามสกุลชูทรัพย์นะฮะเกิดวันจันทร์ปี2528ปีฉลูองค์เทพที่บูชาอยู่รับมาถูกต้องไหมคะเป็นพระแม่อุมารับมาเพื่อรับมาเพื่อตอบอาจารย์ก่อนรับมาเพื่อคนเราทุกคนเนี่ยมีเทวดาประจำราศีเกิดคุ้มครองปกปักรักษาดูแลตัวเราเองอยู่แล้วเช่นเกิดวันจันทร์ก็คือพระจันทร์เทวาเกิดวันอังคารก็คือพระอังคารเทวาแต่ถ้าเราบูชาพระศิวะเราบูชาพระแม่อุมาท่านก็คุ้มครองปกปักรักษาโดยที่มันจะไปต้องไปรับขันเลยเพราะร่างกายของเราก็คือมีขันอยู่แล้วเรียกว่าท่าสี่ขันห้าถ้าไปรับมาแล้วปฏิบัติไม่ดีไม่ถูกต้องมานั่งเพ้อเจ้อเข้าใจไหมเออใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งแล้วก็บอกนิดหนึ่งว่าทำไมชอบไปหาตำหนักร่างสูกร่างทรงจังเลยแล้วเขาก็ชอบทักให้เรารับขันไงเพื่อไม่เข้าใจไม่สบายรับขันแล้ว
เพื่อนะปัญญานิดหนึ่งอันนี้ไม่ได้ว่านะครับแต่ว่าเรามองในหลักความเป็นจริงยุคนี้ยุคดิจิตอล HD HD นะฮะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าอะไรเนี่ยเกิดวันจันทร์ปี2512ปีวอกถ้า251กาครับถ้า2511ปีวอกครับนะฮะเริ่มดีแล้วช่วงนี้นะครับแล้วก็อีกท่านบอกว่าชื่อปทุมมานะครับเกิดปี2518ปีเถาะระวังโรคกระเพาะระบบลำไส้ครับระวังอย่างมากเลยนะแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าเกิดวันพุธปีจอดูดวงให้หน่อยครับแล้วก็อีกท่านก็บอกว่าขายอาหารตามสั่งจะดีไหมอร่อยไหมล่ะถ้าอร่อยไกลแค่ไหนคนก็อยากกินแต่ถ้าไม่อร่อยนะให้ฟรีก็ไม่อยากกินอย่างการจะทำข้าวผัดเนี่ยข้าวผัดเนี่ยมันต้องเม็ดตุ่มตูมไปตัวข้าวต้องหุงแบบเม็ดตุ่มตูมและถ้าจะดีต้องเป็นใช้ข้าวเย็นของเมื่อคืนและตอนเช้าเอามาผัดเป็นข้าวผัดมันจะอร่อยและต้องไฟแรงๆผัดแล้วให้แบบมันกลิ่นกระทะไหม้ๆนิดนึงอ่ะมันจะอร่อยแล้วข้าวผัดต้องเค็มๆหวานๆไม่ใช่จืดชืดขาวแงเงี้ยมันก็ไม่อร่อยจะขายของบางคนก็อยากขายขยันขายขยันทำแต่เจ๊งเพราะมันไม่อร่อยไงมันไม่มีฝีมือเราต้องรู้จริตของคนกินนะฮะมีสายเนาะคุณนิตยาครับอยู่จังหวัดปทุมธานีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ตรงช่วงไหนของปทุมธานีครับอยู่ตรงบางคูวัดค่ะบางคูวัดติดตามดูรายการบ่อยไหมดูตลอดค่ะอาจารย์ชอบอะไรในรายการของอาจารย์อ่ะชอบอาจารย์พูดตรงไปตรงมาดีอะค่ะแค่นี้ชอบหลายๆอย่างค่ะและนี่หนูเช่าพ่อปู่ท้าวเวสสุวรรณของอาจารย์มาเพิ่งได้รับเมื่อวันจันทร์เนี่ยค่ะหรอแบรนด์เป็นรุ่นไหนรุ่นไหนรุ่นไหนฮะรุ่นไหนรุ่น 1,000 บาทที่เลี่ยมทองไมคอนนะคะโอ้ยรุ่นนี้ไม่มีแล้วหมดแล้วพอดีบังเอิญไปเจอ5องค์อ่ะก็เห็นอาจารย์บอกมี5องค์หนูรีบโทรทั้งคืนแล้วก็บอกก่อนว่าต้องบอกก่อนว่าปัจจัยตรงนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวหรือเข้าหอเลยนี่เรื่องจริงค่ะเพราะอาจารย์ไม่ได้ซีเรื่องตรงนี้อยู่แล้วค่ะแล้วมีอะไรให้รับใช้วันนี้หนูจะให้อาจารย์ตรวจดูดวงโชคชะตามั้งค่ะเกิดพ.ศ.อะไรฮะ2504ค่ะอาจารย์2504ปีฉลูวันอะไรพี่วันพุธค่ะอาจารย์เหนื่อยตั้งแต่เช้ายันมืดทำแทบตายเงินก็ไม่เหลือเก็บดวงนี้ต้องรับภาระหลายสิ่งอย่างดวงนี้เขาบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นทั้งพ่อบ้านและแม่บ้านในตัวคนเดียวกันเองอะไรก็ฉันอะไรก็ฉันอะไรก็ฉันเนี่ยพี่ทำมาหากินอะไรครับทำงานอยู่การสื่อสารค่ะการสื่อสารอะไรอ่ะอะไรแคทเทเลคอมอะค่ะอ๋อแคทเทเลคอมเงินเดือนเท่าไหร่แปดหมื่นกีบ90,000 ค่ะโอ้โหตอบมือให้พี่คนนี้ดิแล้วหมดไหม 90,000 น่ะคะแล้วหมดไหมไม่พอค่ะเจริญพอแล้วจะ 90,000 เพื่อแม่แล้วทำไมถึงหมดอ่ะครับพี่ทำไมอ่ะเพราะว่าพอดีหนูก็ผ่อนบ้านเลยค่ะอาจารย์อืมแล้วก็อ่ะอะไรอีกว่ามาผ่อนบ้านแล้วก็ใช้จ่ายในบ้านนะคะค่าน้ำค่าไฟอะไรหลายๆอย่างก็เป็นของธรรมดามันก็ต้องจ่ายแล้วก็ส่งลูกเรียนด้วยอะไรด้วยอะค่ะแล้วสามีไปไหนล่ะสามีก็ทำงานเหมือนกันนะคะแล้วสามีไม่ช่วยเราเลยเหรอถ้าช่วยอะค่ะโอ้นี่ขนาดช่วยนะเนี่ยจริงๆ90,000เนี่ยมันจะมีเหลือเก็บเนาะโอ้มันจะมีเหลือเก็บเหลือใช้แบบสบายสบายเลยนะเนี่ยพี่พอดีอาจารย์พอดีมีบ้านแบบทรงไทยอะค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยสำรวจแบบว่าพอดีคุณแม่เขาโอนมรดกให้กี่ร้อยพันล้านรับภาระไปทำบ้านหลังนี้ให้เป็นบ้านใหม่อะค่ะกี่ร้อยพันล้านมรดกเนี่ยกี่ร้อยพันล้านอ๋อไม่ถึงละค่ะอาจารย์ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเขาโอนมรดกให้เราอยากจะทำบ้านก็ต้องทำถ้าไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำแต่ถ้าทำแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่าทำอาจารย์เป็นโรคจิตอย่างนึงนะพี่นะอาจารย์เดี๋ยวก่อนฟังก่อนเดี๋ยวจะคุยตัวอย่างให้ฟังจะได้เป็นแนวทางเป็นกำลังใจค่ะอาจารย์เป็นโรคจิตอย่างนึงไม่ดีไม่พร้อมอาจารย์ไม่ทำเมื่อถึงเวลาพร้อมอาจารย์ทำอย่างดีอย่างเลิศที่สุดขอบอกโดยที่ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรใครเขาเลยอาจารย์ไม่ชอบเชื่อไหมว่าอาจารย์อยู่บ้านหลังเล็กๆสบายสบายเลยโดยที่ไม่ต้องมาทำอะไรใหญ่โตเลยเขาบอกแต่เมื่อมันถึงเวลาพร้อมเราพร้อมทุกสิ่งอย่างฉันก็ทำให้พระให้เจ้านี่ให้เวิร์กเลยเชื่อไหมว่าอาจารย์ทำบ้านของอาจารย์ใหม่ซื้อบ้านใหม่ติดกันเนี่ยทำเนี่ย
อย่างเวิร์กที่สุดออกแบบเองดีไซน์เองทุกสิ่งอย่างแต่ห้องนอนของอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาจะต้องทำห้องนอนตัวเองอย่างหรูเลิศเลยใช่ไหมแต่นี่ห้องนอนเดิมๆค่ะโซมๆเก่าๆค่ะแต่ทำให้พระให้เจ้าให้พ่อแม่กูอิ่มนะอย่างเลิศที่สุดข้าไปดูในรูปภาพในแฟนเพจ Facebook ได้ค่ะนี่ไงตัวเองฉันจะยังไงก็ได้แต่ฉันทำให้พระให้เจ้าดีที่สุดเพราะพ่อแม่เราเสียไปแล้วไม่อยู่แล้วตอนที่พ่อแม่อยู่อาจารย์ทำให้เตี่ยแม่ดีที่สุดแต่นี้ไม่อยู่แล้วเราก็มาทำให้พระให้เจ้าแทนนี่ไงถ้าคนเราคิดได้หลายๆมุมเนี่ยมันจะมีความสุขหนี้สินก็จะไม่เกิดปัญหาก็จะไม่มีจะไม่ต้องมายิงตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าข่มขืนปาดคออะไรเงี้ยมันจะไม่มีเลยถ้าคนรู้จักพอเพียงและคิดเป็นและมีสติโอเคนะเขาให้พูดแค่นี้อีกหนึ่งสายครับคุณอนุชาตินะอยู่จังหวัดสุโขทัยครับครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่อำเภออะไรเอ่ยอำเภอเมืองครับผมติดตามดูรายการบ่อยนะบ่อยครับผมชอบอาจารย์มากเลยครับชอบอะไรในรายการของอาจารย์ชอบอาจารย์พูดตรงครับแล้วก็อาจารย์หล่อด้วยครับจริงเราหล่อนี่เป็นเกย์นะไม่มีอาจารย์คนไหนที่ออกในเคเบิลกล้าพูดอย่างนี้หรอกก็เรื่องจริงอะทำไมอะครับอาจารย์หล่อครับผมอ๋อเขาบอกแล้วก็นี่หน้านี่ธรรมชาตินะที่สุดน่ะอ้าวเกิดพ.ศ. 09ครับผม09วีมาเมียระวังโรคปวดหลังกระดูกไขข้ออักเสบเกิดวันอะไรพี่เกิดวันศุกร์ครับดวงนี้ถ้าจะเป็นผู้นำมากกว่านี้จะดีมากๆควรจะเป็นผู้นำมากกว่านี้พี่ครับผมเออทำได้ไหมได้ครับผมเออกล้ากลัวๆทำงานอะไรขอโทษฮะเป็นธุรกิจส่วนตัวครับเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดครับอะไรนะเขาบอกว่าอะไรนะธุรกิจครับติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับอ๋อนี่มาติดฟรีบ้านอาจารย์หน่อยได้ไหมอยากไปครับอยากมีโอกาสจะไปหาอาจารย์เหมือนกันครับมาติดฟรีนะสัก10ตัว นี่ติดในห้องน้ำสักตัวหนึ่งเ ชื่อไหมว่าอาบน้ำเนี่ยนะประตูเนี่ยนะไม่มีประตูเนี่ยมา 3-4 วันเนี่ยนะเพิ่งจะมีประตูเนี่ยเมื่อวานเนี้ยนั่งมองตัวเองตายแล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาพี่จะสอบถามอาจารย์นิดนึงนะครับผมจะคล้องอะไรดีครับนะทาเวสวรรณดีที่สุดและถ้าใส่แล้วไม่เวิร์กมาด่าเลยอีสมศักดิ์ตอแหลทาด้วยคือพี่ต้องดูว่าอาจารย์คนนั้นที่เขาแนะนำให้บูเราบูชาพระองค์นั้นองค์นี้เนี่ยดูสิว่าเขาใส่อะไรอะกล้องนี่ปิ๊กนี่อาจารย์ใส่อะไรก็จะแนะนำอย่างแล้วมาดีจริงๆคือเราใส่แล้วเรารู้ว่าเวิร์กไงเออแล้วมาดีไม่รู้ว่าคุณจะสายผ้าอะไรก็แล้วแต่ว่าอยากจะให้มีทาเวสวรรณเนี่ยติดเนื้อติดตัวสักหนึ่งองค์แล้วจะรู้ว่าดีอย่างไรมากขอบอกขนาดจาพนมอ่ะโทนี่จารู้จักไหมจาพนมที่ต้มยำกุ้งนั่นน่ะยังใส่ทาเวสวรรณของอาจารย์เลยและรุ่นไหนรู้ไหมรุ่นนี้ขอบอกแม่ยายเขาเนี่ยเช่าให้จาพนมใส่นี่รุ่นนี้กล้องนี่ก็เป็นรุ่นเดียวกับที่อาจารย์ใส่อยู่ที่คอเนี่ยแหละขอบอกสร้างปี2540จะบอกให้เออนะพี่นะครับผมอ่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งสายจากคุณสิริวรรณนะฮะอยู่จังหวัดตรังสวัสดีครับพี่ค่ะอยู่จังหวัดตรังอำเภออะไรอ่ะอำเภอปะเหลียนค่ะอำเภอปะเหลียนกินข้าวยังยังเลยทำไมอ่ะนี่สามทุ่มครึ่งแล้วพี่ไม่หิวหรอไม่ค่ะพอดีเพิ่งเปิดเจอเนี่ยจะสำเร็จเป็นเซียนกินลมเป็นอากาศนะเนี่ยเดี๋ยวจบรายการจะนั่งกินขนมเค้กเนี่ยแล้วเพิ่งเปิดมาเจอรายการของอาจารย์แหละครับค่ะแล้วยิ่งไงเปิดมาเจอทำไมไม่เปลี่ยนช่องอื่นไปอ่ะเห็นอาจารย์พูดตรงๆดีค่ะชอบแล้วก็ทีนี้ก็โทรพยายามโทรหลายครั้งมากเลยก็วันนี้บีสแสดงเห็นแล้วไงฮะก็เลยโทรศัพท์ติดไงใช่ค่ะแล้วจะดูต่อไปอีกไหมฮะจะดูค่ะรายการพลังชีวิตนะครับช่อง Fight Channel ทุกวันพุธประมาณสัก2ทุ่มครึ่งเนาะค่ะแต่ว่าไม่จะเป็นต้องดูรายการของอาจารย์ในช่อง Fight Channel เนี่ยจะมีหลากหลายรายการซึ่งเราสามารถดูได้มันจะมีอะไรต่างๆซึ่งเกิดประโยชน์สำหรับตัวเราเนี่ยดีมากตั้งแต่เช้ามืดเลยจนนู่นสว่างไปเลยใช่ไหมค่ะเวิร์คนะครับอ้าวเกิดพ.ศ.ครับพี่จ๋า2532ค่ะว้ายรุ่นหลานของหลานเลยค่ะเกิดวันอะไรอีหนูวันศุกร์ค่ะโอ้โหคิดเยอะคิดมากขาดความมั่นใจในตัวเองทำมาหากินเงินก็ไม่เหลือเก็บได้ขวาจ่ายซ้ายได้ซ้ายจ่ายขวาเนี่ย
บางทีเนี่ยมีปากมันมีตูดกล้ากลัวเบื่อๆอยากๆเนี่ยในดวงเขาบ่งบอกมาเลยอีหนูมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้หน่อยได้ไหมลูกค่ะได้ไหมคะได้ค่ะแล้วเดี๋ยวจบรายการจะกินข้าวกับอะไรคะมีโปรแกรมไหมยังกับเนื้อค่ะเลิกได้ไหมคะอีเนื้อเนี่ยได้ค่ะพอดีไม่ค่อยจะเท่าไม่ค่อยจะกินแต่ว่าวันนี้แฟนซื้อมาก็เลยกินแบบนั้นเลิกไปเลยนี่ไปเจียวไข่ดาวสักฟองไปเจียวไข่ใส่แหนมหน่อยไปเจียวไข่ใส่พริกใส่โหระพากินยังจะดีกว่าอีกดึกดื่นข้ามมืดกินเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อควายย่อยก็ยากนะค่ะเลิกไปเลยเนื้อเนี่ยนะโอเคแค่นี้พออีกหนึ่งสายคุณสุมาลีครับอยู่จังหวัดขอนแก่นครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะอำเภออะไรคะอำเภอแวงน้อยค่ะแวงน้อยติดตามดูรายการบ่อยไหมครับบ่อยค่ะแต่โทรติดยากมากเลยค่ะทำไมอ่ะก็อยากรู้มากแต่โทรอาจารย์จะติดมากค่ะฝันจะโทรติดตั้งร้อยกว่าสายเนี่ยค่ะเจริญพรพูดถึงเรื่องโทรศัพท์เมื่อกี้เนี่ยก่อนจะเข้ารายการผอ.เมย์เนี่ยอาจารย์ได้นั่งคุยกับผอ.เมรดาสุดสวยผอ.บอกว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยหนูกลับบ้านหนูขับรถกลับบ้านไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปถึงที่หน้าบ้านตัวเองแทนที่แม่ตัวเองเนี่ยจะทักจะทายว่าลูกกินข้าวหรือยังเหนื่อยไหมขับรถมาเป็นยังไงแม่ดูรายการอาจารย์สมศักดิ์โทรศัพท์ติดรายการสมศักดิ์ติดยากมากแม่อยากดูมากอยากดูกับอาจารย์สมศักดิ์มากเห็นบอกแล้วไงรายการของอาจารย์เนี่ยพลังจิตยิ่งดูยิ่งติดยิ่งดูยิ่งดูยิ่งติดอ้าวเกิดพ.ศ.ครับพ.ศ.16ค่ะ16ปีฉลูลดความแข็งสักนิดนึงพี่มันแข็งเกินน่ะอยากจะทำอ่ะทำหรือเปล่าค่ะทอมหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะโอ้โหมันผู้หญิงค่ะมันแข็งเกินไปลดให้มันมีความอ่อนหวานสักนิดไม่ให้มันมีความอ่อนหวานหน่อยแล้วลดความแข็งสักนิดนึงได้มั้ยได้ค่ะเออแล้วเนี่ยไม่ค่อยจะยอมคนหรอกเขาบอกเนี่ยถ้ากูไม่ผิดถ้ากูไม่ยอมคนเถียงหัวชนฝาเลยเนี่ยจะบอกให้ในดวงนี้เขาบอกว่าในดวงนี้เนี่ยต้องไปร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโคกระบือสัก500บาทหรือ 1,000 บาทและไปล้างห้องน้ำที่วัดสัก 2-3 ครั้งอะไรที่มันสะดุดติดขัดตอนนี้มันจะลื่นมันจะคล่องมันจะเวิร์กค่ะทำได้ไหมพี่ได้ค่ะแล้วเราเป็นผู้หญิงหน้าตาให้มันสวยกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะโอ้โหกระปุ่มกระปั่มอะไรน่ะใช่หรือไม่ไม่ใช่นี่สกัดไนท์น้ำกรดเลยลาดไปเลยอ้าวอีกหนึ่งสายคุณกำธรอยู่กรุงเทพแหมวันนี้ได้เจอแล้วกรุงเทพแถวไหนครับกรุงเทพเนี่ยอยู่แถววัดหน้าครับวัดหน้าก็สุขสวัสดิ์ที่เท่าไหร่สุขสวัสดิ์ซอย2ซอยเท่าไหร่อ๋ออยู่ริมถนนครับระหว่างซอย8กับซอย10ครับเสียงคุ้นๆว่ะทำมาหากินอะไรจ๊ะเฮียขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวหมูแดงครับเดี๋ยวจะโดนนะเฮียสังโป้เดี๋ยวจะโดนนะ เอาข้าวหมูแดงมา1ห่อแล้วก็เกาเหลาโฟมา1ถ้วย1ชามได้เลยครับจามนี่แล้วนึกไงโทรติดอ๋อก็กดไป100กว่าครั้งอ่ะเกือบ150เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องสงสัยว่าคนนี้คือใครทำไมอาจารย์รู้จักเพราะว่าเป็นลูกศิษย์เก่าตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์38เออจะบอกให้ข้าวหมูแดงเขาอร่อยนะข้าวหมูแดงนี่เขาทำเองแล้วที่สำคัญลูกชิ้นเขาทำเองนะนี่เห็นนั่งปั้นลูกชิ้นแล้วแบบพึ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 บเฮียครับนี่วันอาทิตย์ที่27กันยายนอาจารย์ทำบุญเลี้ยงพระนะวันอาทิตย์27กันยายนทำบุญเลี้ยงพระขึ้นบ้านใหม่ครับคือก็ที่เก่านั่นแหละแต่ว่าทำให้ใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าคนน่ะมันทุกข์เยอะเขาจะได้มีที่พึ่งทางใจเพราะอาจารย์ก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรใครอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้จับเงินคือไม่ได้จับเงินน้อยไงครับจับเงินเยอะเมื่อตอนบ่ายเพิ่งจะจ่ายเข้าไป 400,000 นะเขาเบิกค่าทำบ้านไปอาจารย์มีคนนับตังค์นะมันไม่มีคนนับตังค์เดี๋ยวผมไปนับเองอ๋อแล้ววันนี้จะโทรศัพท์มาทำไมอ๋อก็ดูรายการอาจารย์อยู่เรื่อยแล้วก็มันเอ้ยโทรไม่แล้วแปลกเนี่ยนะเราก็เป็นคนที่โรคจิตเราจำได้เราเก่งไงเราเก่งเขาบอกการดูดวงให้หน่อยพักนี้ดวงตกถ้าตกก็ตกตามปากเฮียนั่นแหละคนเราชีวิตเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมีลงแต่ถ้าเราอยากจะดวงดีตลอดเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องมีน้ำขึ้นมันก็ต้องมีน้ำลงก็ตั้งแต่พ่อกับแม่เสียตกมาตลอดเลยและตอนที่ป้ากับม้าอยู่กตัญญูรู้คุณดูแลดีไหมก็ดูแลดีแหละอันดับแรกตัวเฮียลดความใจร้อนเยอะ
โอ้ยเวลานี้ใจเย็นตั้งเยอะแล้วยังไม่เยอะยังยังยังไม่เยอะใจร้อนอ่ะเวลานี้เหลืออยู่ 20% ยังไม่เยอะนี่แล้วเจนาเขาดูอยู่ด้วยป่ะเนี่ยเจนาดูอยู่ได้ป่ะเนี่ยอ๋อเจนาอยู่ข้างล่างแล้วไม่เรียกเขามาดูด้วยล่ะเขาดูอยู่เหมือนกันนี่เดี๋ยวผมไปฝ่ามืออรหันต์กันนะเนี่ยก็เนี่ยบอกเขาไงว่าดูช่อง1ไอ้10ไอ้103แสดงว่า GMM ป่ะใช่ป่ะ GMM Z ป่ะใช่มั้ยกล่องอ่ะกล่องไม่ใช่ผมติดไอ้จานดาวเทียมจานมุ้งเลยแต่บางช่องก็อยู่ช่อง51แล้วบางทีเราก็อยู่ช่อง51นะของเราอยู่ช่อง51นะของผมมันอยู่ช่องจ้อง103มันติดตอนนี้ให้เพื่อนมันติดไงราคาถูกเอาถูกเพราะว่าทั้งค่ากล่องทั้งค่าอะไรทั้งหมดติดอยู่4จุดมั้ง1 2 3 3โอเคไอ้น้องทีมงานเขาบอกว่าเดี๋ยวให้คุยกับสายอื่นโอเคนะเท่านี้นะมีอีก1สายคุณกนกพรครับอยู่พอก่อนคุณกนกพรที่อยู่จังหวัดชลบุรีสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ชลบุรีอำเภออะไรเอ่ยอำเภอบ้านบึงค่ะบ้านเบิงติดตามดูรายการบ่อยไหมบ่อยค่ะชอบอะไรในรายการของอาจารย์และอีหนูอาจารย์เป็นคนพูดตรงค่ะอาจารย์เป็นคนน่ารักอะค่ะเอาไปเลี้ยงสิน่ารักอะใครรู้ว่าอาจารย์น่ารักเอาไปเลี้ยงขอเลยกินก็ไม่ได้เก่งบางวันก็ไม่ได้กินด้วยไม่ได้กินข้าวเย็นมาตั้ง3วันยังอยู่ได้เลยไม่เห็นตายเลยกลางวันไม่ได้กินข้าวกลางวันมาตั้ง 3-4 วันก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปกินอะไรเยอะแยะอ้าวโทรศัพท์ติดเพื่อวันนี้โทรตั้งนานแล้วค่ะขอจะโทรติดค่ะก็ยังมีความพยายามก็บีสเล็งเห็นแล้วถึงได้โทรติดเนาะค่ะอ้าวเกิดพ.ศ.จ๊ะ2536ค่ะโอ้โหเรียนอยู่ไหมลูกอ๋อไม่หรอกค่ะทำไมอ่ะพอดีมีแฟนแล้วค่ะอร่อยไหมอะไรคะอร่อยไหมอะไรอร่อยอะคะอาจารย์ผัวไง หนูว่ามันเร็วเกินไปไหมค่ะเร็วก็เร็วอะค่ะปี2536เนี่ยมันปีละกาลแต่หนูก็ไม่มีพ่อแม่ไงคะอาจารย์เราก็อยู่ด้วยตัวเองเราเองได้ดิไม่เห็นจะไปจะต้องมีตรงนี้เลยนะลูกแล้วมีลูกหรือยังไม่มีใครเลยค่ะไม่แล้วมีลูกหรือยังแล้วค่ะกี่ขวบ4ขวบป่ะค่ะโอ้เจริญพรเรียนไปปวดหัวหนูมีผัวดีกว่าค่ะหนูคันยิก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 เลยค่ะเนี่ยหนูมีตัวเราก็อบรมนะลูกนะหนูปลูกฝังลูกของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายกตัวอย่างแม่เนี่ยผิดพลาดไปแล้วลูกหนูก็ไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยผิดพลาดเหมือนแม่อะไรที่เราจะปลูกฝังอบรมในสิ่งดีๆของลูกเราเนี่ยหนูสั่งสอนอบรมตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะลูกนะเข้าใจไหมจะได้เป็นเด็กที่อยู่ในสังคมได้ดีลูกค่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะแล้วผัวนี่เกิดพ.ศ.อะไรอ่ะอยู่ไหมหรือสายหลุดไปแล้ว2525ค่ะโอ้โห30กว่าโอ้โหแล้วไปเจอกันที่ไหนแล้วเนี่ยเจอที่ชลบุรีเนี่ยค่ะแล้วขอโทษลูกสามีทำงานหากินอะไรจ๊ะก็ก่อสร้างอะค่ะเจริญเจริญพรมาทาสีบ้านอาจารย์หน่อยแต่เนี่ยวันสองวันนี้ก็เสร็จแล้วสีเนี่ย ตั้งหน้าตั้งตาลูกเลี้ยงลูกไปดูแลผัวให้ดีแล้วไอ้ผัวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียให้ดีๆแล้วกันทำหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่ให้ดีที่สุดละลูกชีวิตนี้เกิดมามันต้องสู้มันต้องอดทนดวงนั้นสำคัญชะไหนถ้าตัวเรากระทำไม่ดีค่ะนะลูกนะค่ะอีกหนึ่งสายคุณกัญญานิชานะสุราษฎร์ธานีเปลี่ยนชื่อมาชวนเนี่ยไม่ใช่กัญญิกาจ้ะกัญญิกาเนาะค่ะไอเนี่ยทีมของพี่บอยใช่ไหมไอ้เนี่ยจบอะไรใครอะคะป่าเดี๋ยวอาจารย์ถามเด็กของจบอะไรเราจบอะไรนิเทศที่โรงเรียนไหนไม่ได้จบที่ไหนจบอาจารย์ไม่ได้อาจารย์คุยกับน้องทีมงานมันเขียนชื่อมาผิดมันเขียนผิดมา 3-4 ครั้งแล้วถามว่ามันจบอะไรมันจบนิเทศมออะไรนะมหาลัยอะไรจันเกษมมึงลาออกไปซะมึงเอาไปประกาศนียบัตรฉีกเลยป.6 โรงเรียนวัดบางประกอบวันนี้พี่โทรศัพท์ติดมีแล้วจะรับใช้โทรศัพท์ติดมีแล้วจะรับใช้เบาเสียงทีวีก่อนครับค่ะเบาแล้วค่ะมีอะไรให้จะรับใช้จะดูว่าหน้าที่การงานจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ติดตามดูรายการอาจารย์บ่อยไหมครับไม่บ่อยแต่เนี่ยเพิ่งมาแล้วทำไมถึงถามเรื่องหน้าที่การงานอาจารย์อ๋ออยากจะรู้หน้าที่การงานมันเป็นยังไงบ้างจ้ะพี่ทำงานอะไรพี่ค้าขายจ้ะ
ค้าขายนี่คือมันไม่ได้หน้าที่การงานเลยนะเรื่องการทำมาค้าขายจ้าเออมันก็ต้องมีขายดีบ้างขายไม่ดีบ้างตามสถานเขาเรียกตามสภาวะเศรษฐกิจถ้าขายดีกันทุกวี่ทุกวันก็รวยกันหมดแล้วก็ไม่ต้องมีการมาฉกชิงวิ่งราวชิงป้นค่ามันก็ต้องไม่มีคนทุกข์ถ้าเราขายดีทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงรู้จักสัจธรรมสัจธรรมแปลว่าความเป็นจริงเราจะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องตรงนี้เลยเข้าใจไหมพี่และเราก็ไม่จะต้องมานั่งถามว่าเรื่องหน้าที่การงานเลยเข้าใจไหมครับและจะฝากนิดนึงพี่จะโทรศัพท์ติดรายการอะไรก็แล้วแต่กรุณาเคารพกฎกติกามารยาทเบาเสียงทีวีฟังเสียงจากโทรศัพท์เข้าใจไหมครับค่ะแล้วจะเปิดดังๆเพื่อต่อไปการจะเปิดดังๆเพื่ออย่าไม่กลัวจะไม่ได้ยินในนี้อาจารย์ขอวางสายนี้นะครับเดี๋ยวขออ่าน SMS ต่ออันนี้เขาบอกว่าผมจะอะไรเนี่ยจะได้งานดีไหมครับผมไม่เห็นอาจารย์ไม่เห็นอะไรอ่ะจะย้ายงานดีไหมครับใส่ชุดสวยๆเหมือนช่องแน่นอนอาจารย์ลงทุนขอบอกแน่นอนที่สุดนะจะย้ายงานหรือไม่ย้ายงานถ้าเรามีความตั้งใจในการทำงานอยู่ที่เก่าก็โอเคเราจะย้ายไปที่ใหม่เพื่อถ้าย้ายไปที่ใหม่เขาให้เงินเดือนเราเยอะเขาก็ต้องจ้างเราใช้งานเราหนักให้เหนื่อยมากกว่าเดิมให้มันสมกับเงินไงจริงไหมปิ๊กเหมือนอย่างอาจารย์เนี่ยบอกตรงๆนะวันนี้ครบ1ปีมีคนมาซื้อตัวอาจารย์ด้วยหลายๆช่องซื้อตัวอาจารย์ไปทำช่องเขาแต่อาจารย์เป็นคนที่รักษาสัจจะกูจะทรยศช่องนี้เพื่อใช่ป่ะซื้อด้วยเงินตัวอาจารย์ไม่ได้แต่ถ้าความรักความศรัทธาความเข้าใจโอเคขอบอกไม่งั้นคงอยู่ไม่ครบถึง1ปีวันนี้หรอกคงไม่มีหนมเค้กมาหรอกนี่หนมเค้กเค้กส้มใช่ไหมคือคนเราถ้าทรยศหน้าที่ตัวเองเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่เจริญแล้วล่ะแล้วถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพของตัวเองเนี่ยมึงก็เป็นคนไม่เวิร์คแล้วล่ะอีกหนึ่งสายนะสายสุดท้ายคุณไพฑูรย์ครับอยู่นครสวรรค์ครับคุณไพฑูรย์ครับคุณไพฑูรย์ครับครับผมจ้าเสียงเบาจังเลยสวัสดีครับผมอยู่อำเภออะไรนครสวรรค์เนี่ยอำเภอท่าตะโกครับอำเภอท่าตะโกติดตามดูรายการบ่อยไหมโอ้โหผมดูมานานกว่าจะติดกับท่านอาจารย์นานนี่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเข้า 2-3 เดือนนะท่านอาจารย์ทำไมถึงต้องอยากจะคุยโทรศัพท์กับอาจารย์เพราะอะไรดูมานานผมชอบอาจารย์มากเลยครับเนี่ยถ้าชอบอาจารย์27กันยายนอาจารย์ทำบุญเลี้ยงพระเพลก็ต้องมาบ้านอาจารย์ครับเพราะว่าเสร็จพิธีแล้วเนี่ยจะแจกฟรีเหรียญท้าวเวสสุวรรณ 3,000 เหรียญซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คงไม่มีใครกล้าแจกอาจารย์หมดเงินกับการทำเหรียญท้าวเวสสุวรรณแจกเนี่ยแสนกว่าบาทและด้านหลังเขียนเลยว่าที่ระลึกงานฉลองพระตำหนักใหม่อาจารย์สมศักดิ์เทพสมบุญวันนั้นเนี่ยจะมีพระเกจิคณาจารย์มาทั่วประเทศหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองนะหลวงพ่อชำนาญวัดบางกุฎีทองนะพระอาจารย์ติวัฒมณีชลขันธ์นะจังหวัดลพบุรีหลวงปู่แขกวสุนทรประดิษฐ์พิษณุโลกรู้จักมหาเกจิคณาจารย์พระอาจารย์มหาสุรศักดิ์วัดประดู่แล้วก็พระเกจิคณาจารย์มาเพียบมาร่วมพิธีกันครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นสิริมงคลนะครับผมแค่นี้พอจบข่าวสายสุดท้ายคุณธนนันท์ลพบุรีครับค่ะผู้หญิงผู้ชายฮะผู้หญิงค่ะอาจารย์ชื่อเนี้ยเหนื่อยมากอ่ะใครตั้งให้อ่ะก็มีอาจารย์ตั้งให้อ่ะเก่งเนาะอาจารย์คนไหนชื่ออะไรบอกได้ไหมสกุลวัดค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ตรงวัดคูบอนนะคะอ๋อก็วัดคูบอนก็นู่นลามิทาตูนใช่ค่ะอาจารย์เปลี่ยนแล้วดีตามอาจารย์มาตลอดเปลี่ยนแล้วดีไหมชื่อนี้ก็ยอมรับว่าเหนื่อยอะค่ะอาจารย์ก็นี่ก็บอกว่าเหนื่อยจะเปลี่ยนเพื่อเพราะในชื่อเนี้ยเขาบอกว่าเหนื่อยมากก็ถึงบอกชื่อเนี้ยเหนื่อยตบมือสิตบมือตบมือแล้วค่ะอาจารย์คะหนูจะถามอาจารย์ว่าการเงินหนูเนี่ยคือจะมีคนเข้ามาช่วยไหมทำไมต้องรอให้คนอื่นมาช่วยเราช่วยตัวเองไม่ได้หรอเพื่อก็ช่วยค่ะก็ช่วยก็เราก็ต้องขวนขวายกระตือรือร้นกระเสือกสนอะไรที่มันจะจำนำได้อะไรที่มันจะขายได้ขายจำนำไม่ตายหาได้ใหม่กว่านี้รอให้คนอื่นเข้ามาช่วยแล้วคนอื่นน่ะเขาก็ต้องช่วยตัวเขาเองเหมือนกันเขาก็ต้องมีภาระหนี้สินน่ะ
ช่ป่ะพี่เขาก็ให้กำลังใจเราไปงั้นน่ะตอแหลพูดขอไปทีไงค่ะใช่อาจารย์คะหน้าที่การงานหนูตอนนี้คือซักอบรีดเนี่ยหนูจะอยู่ตรงนี้ได้นานไหมคะรู้สึกจะไปได้รอดเหมือนกับพี่เคยโทรติดอาจารย์แล้วไม่ใช่เหรอเคยค่ะแล้วก็ไม่ได้พูดเพราะว่าโทรศัพท์หนูหมดไอ้นั่นก็เลยไม่ได้นี่ไงเพราะว่ามันขึ้นมาในดวงคือเราเคยโทรติดแล้วเนี่ยแต่ถ้าเป็นอาจารย์เขาจะไม่รู้เขาจะยังงงฉันไม่งงฉันเก่งฉันเก่งพี่เอ้ยก็ต้องขวนขวายกระตือรือร้นนะพี่เอ้ยบางสิ่งบางอย่างก็ต้องตัวเราเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบเขาด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะนะพี่นะค่ะมันอยากจะยึดให้มันยึดไปมันอยากจะไล่ที่มันไล่อาจารย์มันอยากจะไล่ที่มันไล่ไปค่ะนะไม่ตายหาเอาใหม่บางคนเนี่ยพอโดนไล่ที่พอมีทุกข์หน่อยฆ่าตัวตายประชดตัวเองทำร้ายตัวเองเพื่อเป็นอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์จบแค่ป.6 โรงเรียนวัดบางประกอบเตียงไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่อยู่เตียเนี่ยเสียไปเมื่อปี55วันที่9สิงหาคมปี55แม่เสียไปเนี่ยเมื่อวันที่4สิงหาคมเมื่อปีที่แล้วปี57เตี่ยแม่หมดแล้วไม่อยู่แล้วผู้ใหญ่ไม่มีใครอยู่แล้วแต่ทำไมอาจารย์ยังมีสติดำรงอยู่ได้เตี่ยกับแม่ตายไม่ร้องไห้สักน้ำตาสักเม็ดเดียวลูกศิษย์ไปร่วมงานแล้วเป็นพันๆคนถามว่าก็เนี่ยอาจารย์ฟังก่อนฟังก่อนค่ะค่ะลูกศิษย์หลายๆคนถามว่าอาจารย์เข้มแข็งมากทำไมอาจารย์ไม่ร้องไห้กูจะร้องเพื่อในเมื่อเตี่ยกับแม่กูเนี่ยตอนมีชีวิตกูดูแลเตี่ยกับแม่กูเนี่ยดีที่สุดไม่ให้อดให้อยากแล้วกูจะร้องไห้เพื่อไอ้คนที่พ่อแม่ตัวเองร้องไห้ตายร้องไห้คือมึงทำชั่วไปเยอะไงสร้างแต่ปัญหาหนี้สินให้พ่อแม่มึงถึงต้องร้องไห้เสียใจไงเพราะมึงไม่เคยดูแลแล้วมึงจะเกิดมาเป็นคนเพื่อในเมื่อพ่อแม่มึงยังดูแลไม่ได้เลย500 พันนึงมึงไม่มีปัญญาให้เขาเนี่ยอย่าเบรกเยอะกำลังอินเรื่องพ่อเรื่องแม่เดี๋ยวจะโดนนะอาจารย์เนี่ยให้ตังค์ตีกับแม่ใช่อาทิตย์ละ13,000อาทิตย์ละ13,000เดือนนึงเท่าไหร่นะเตี่ยแม่อยากกินอะไรดิฉันจัดให้ทุกสิ่งอย่างนี่คือความเป็นจริงแม่อาจารย์นอนไม่สบายอยู่โรงพยาบาลมาประกอบ9 International หมดเงินค่ารักษาเงินสดๆ1,100,000 กว่าบาทกลางคืนนางพยาบาลโทรมาเลยอาจารย์คะยาเข็มยาเนี่ยเข็มละ 15,000 ยากินเม็ดละ 10,000 ไหวไหมคะไม่สี่เรียกครับไหวกูต้องการให้แม่กูหายแต่หายไปจากโลกนี้ไงอาจารย์ดูแลแม่อาจารย์ดีมากที่โรงพยาบาลเนี่ยเช้าเย็นเช้าเย็นเจ๊โยโกเจ๊หมูกเจ๊แหม่มก็ไปดูแลแม่อาจารย์ดีอาจารย์ก็ไปเช้าเย็นเช้าเย็นจนเหนื่อยมากเหนื่อยมากเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแม่อ้วกแม่อะไรอาจารย์ก็ถามแม่จะบอกว่ามึงไม่รังเกียจแม่เหรอจะรังเกียจแม่เพื่อก่อนที่เตี่ยอาจารย์จะตายให้เองเจริญเจริญให้เองร่ำให้เองรวยนะเองดูแลเตี่ยดีเนี่ยเองไม่ทิ้งข้าเลยข้าก็ทำไม่ดีกับเองเยอะจะโกรธทำไมพ่อแม่แม่อาจารย์ก็เหมือนกันให้เองเจริญเจริญนะเองนับวันเองยิ่งโตเองยิ่งหล่อนะแม่ก็เห็นว่าเราเป็นเด็กมั้ง40กว่าแล้วค่ะแม่ขาเนี่ยทุกวันนี้ยังลึกถึงไม่เคยลืมเลยจะบอกให้แม้กระทั่งทุกวันนี้เวลาอาจารย์ทำบุญอะไรก็แล้วแต่อานิสงส์ผลบุญในวันนี้ที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ที่ข้าพเจ้าได้ทำบุญข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญให้ตีกับแม่ถ้าตีกับแม่อยู่ที่ใดได้รับทุกขเวทนาได้รับความลำบากขออานิสงส์ผลบุญของลูกคนนี้ให้ตีกับแม่มีความสุขลูกคนนี้ระลึกถึงตลอดเวลาไม่เคยลืมพูดอย่างนี้ตลอดอันนี้คือเรื่องจริงต่อหน้าไฟต่อหน้ากล้องค่ะนะพี่นะสู้นะอาจารย์หนูจะห้อยอะไรดีคะหนูบูชาอะไรดีตอนนี้พี่ห้อยอะไรไปก็ช่วยพี่ไม่ได้เพราะพี่สับสนพี่สับสนค่ะพี่ก็ไหว้ที่หิ้งพระที่บ้านพี่แหละค่ะที่มีอยู่นะทําให้ดีที่สุดค่ะหนูก็สวดมนต์อยู่ อาจารย์คะหนูได้ท้าวเวสสุวรรณจากแม่ของอาจารย์พนมอะค่ะแกให้หนูในช่องเซเซ่หนูก็เก็บเอาไว้แต่หนูไม่ทราบเป็นกล่องหรือเปล่าเป็นกล่องหรือเปล่าไม่ได้เป็นกล่องค่ะมันเป็นรูปอะคือเขาเป็นรูปอะตอนนั้นหนูทำอยู่ในช่องเซเซ่แกก็เลยบอกว่าอายายให้แกให้หนูก็เลยบูชามาตลอดแม่ดีเ
ทีนี้เดี๋ยววันที่27เนี่ยถ้าหนูได้มีบุญมีวาสนาหนูจะไปกราบอาจารย์ค่ะเออค่ะให้โชคดีให้ผ่านพ้นอุปสรรคพักเบรกแป๊บนึงครับเดี๋ยวจะมาเมาเรื่องท้าวเวสสุวรรณครับพักแป๊บเดียวแม่สวยจริงๆอิติปิโสภควายมราชาโนทาเวสวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะทาเวสวรรณโนจตุมมหาราชิกายักระพันตาพระภูริโตเวสะพุสะพุทธังอรหังพุทโธทาเวสวรรณโนนโมพุทธายะนะครับก็องค์ด้านขวามือของอาจารย์เนี่ยเป็นรูปหล่อขนาดตั้งบูชาทาเวสวรรณโนนะฮะซึ่งเขาบอกว่า2องค์นี้เนี่ยเป็นของส่วนตัวของอาจารย์นะครับที่หน้าฐานของปู่ทาเวสวรรณเนี่ยจะมีคนหมายถึงบริวารลูกน้องศัตรูหมู่มารคู่แข่งคนอิจฉาริษยาต่างๆเนี่ยนะปู่สะกดเอาไว้หมดเลยดีมากแล้วก็เป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองโชคลาภตบะเดชอำนาจบารมีที่สุดนะครับมากๆเลยก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามร่วมบุญกับอาจารย์ได้ต้องบอกก่อนว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเลยอันนี้คือความสัตย์จริงนะฮะหลายๆท่านคงทราบดีก็ด้านขวามือของอาจารย์จะเป็นองค์สีแดงนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือของอาจารย์เนี่ยจะเป็นองค์สีเขียวนะครับต้องบอกก่อนว่าของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ของวัดราชนัดดาไม่ใช่ของท่าพระจันทร์ไม่ใช่ของเสาหิงช้านะครับต้องบอกก่อนว่าเรามีเจตนารมณ์การสร้างที่บริสุทธิ์ผ่านพิธีกรรมอย่างดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยรื้อบ้านจัดบ้านเนาะพอดีว่าบ้านเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วเพราะว่าเราเล่นบ้านทุกวันเลยคุมเองทุกสิ่งอย่างพี่ประเสริฐก็มึนเจออาจารย์คนงานก็เจออาจารย์วักนะฮะเพราะว่าอาจารย์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่นะฮะฉลองพระตำหนักใหม่ก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายนนะเลี้ยงพระเพนทุกท่านเชิญทุกท่านนะฮะมาร่วมกันน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะฮะควรจะมาสัก9โมงเช้า10โมงเช้าเพราะว่าพระฉันเพนก็ต้องสวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนเจริญพระพุทธมนต์เสร็จก็ต้องฉันเพนฉันเพนก็สวดเจริญพระพุทธต่อแล้วก็ช่วงบ่ายๆนะฮะจะมีการพุทธาภิเษกวัตถุมงคลต่างๆสำหรับปีหน้ารวมถึงเหรียญกันชงปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ยจะมีปีที่ชงก็คือปีวอกปีขานปีกุลนะครับอะไรประมาณนี้เนี่ยก็อาจารย์ที่จะสร้างเหรียญกันชงก็จะเข้าพิธีพุทธาภิเษกในวันนั้นนะฮะแล้วก็มีการสวดเสริมดวงชะตาด้วยจากคณะสงฆ์วัดยานนาวาเขาบอกว่าเวิร์กมากนะครับหลายๆท่านเนี่ยมาบ้านอาจารย์เนี่ยในงานบุญวันนั้นเนี่ยอาจารย์จะบอกเลยว่าอาจารย์ไม่รับเงินไม่รับซองนะฮะขอบอกก่อนจะรับกระเช้าผลไม้แจกันดอกไม้เท่านั้นเพื่อจะไหว้พระถวายพระแต่ถ้าคุณอยากจะทำบุญ200บาท300บาทก็การเช่าบูชาวัตถุมงคลเพราะอาจารย์ไม่ชอบเอาเงินใครฟรีหมูไปไก่มายื่นหมูยื่นแมวเรื่องเงินเรื่องทองกับอาจารย์นี่เขาบอกกลัวมากเรื่องพวกนี้กลัวมากวันนี้เนี่ยอาจารย์ได้รื้อบ้านจัดบ้านรื้อไปรื้อมาเป็นวัตถุมงคลรุ่นเก่าซึ่งอาจารย์สร้างไว้เมื่อ8ปี9ปีที่แล้วดังมากแต่ก่อนให้เช่าเนี่ยชุด 1,800 นะ 1,800 มีแค่องค์เดียว 1,800 มีแค่องค์เดียวแล้ววัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยผ่านพิธีพุทธาภิเษกมาเป็นร้อยๆพิธีเลยอาจารย์ก็หาเอ๊ะฉันจะไปเก็บไว้ไหนวะหาไม่เจอวันนี้เจอคุณผู้ชมเนี่ยมีน้ำเต้าด้วยอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องน้ำเต้าเอาเรื่องนี้ก่อนมีอยู่แค่30ชุดเท่านั้น30ชุดเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูก่อนว่ามีอะไรแล้วเขาบอกว่าถ้าใครไม่เอาเนี่ยโง่มากฟังนะครับคุณผู้ชมนี่ปึ๊ดเปิดออกมาในถุงมีตะกุดยันเกาะเพชร1ดอกใส่คอได้เลยตะกุดยันเกาะเพชรนะฮะ1ดอกนะครับแล้วก็จะมีทาเวสวรรณเนื้อ3กษัตริย์เงินทองหน้าเลี่ยมทองไมคอน1องค์นะครับแล้วก็จะมีเหรียญป้อยก๋วยหรือว่ายัน8ทิศ1เหรียญเลี่ยมทองไมคอนแล้วก็จะมีทาเวสวรรณเนื้อ3กษัตริย์อีก1องค์สมัยก่อนให้เช่าในองค์เนี้ยแค่ 1,800 สมัยก่อนนะฮะเมื่อ8ปี9ปีที่แล้ว 1,800 แพงนะแพงมากแต่ปัจจุบันเนี่ยรวมอยู่ในชุดกิฟต์เซตกิฟต์เซตมีของ4อย่างให้ทำบุญเนี่ย 2,000 บาทสมทบทุนสร้างองค์พระแม่กวนอิมนะฮะเนี่ยคุ้มสุดคุ้มอ่ะถ้าอาจารย์นะเป็นอาจารย์เฮ้ยองค์ใหญ่ที่เราให้ผู้ชายใส่ก็ผัวใส่องค์เล็กก็ลูกใส่นะตะกรุดเราก็ใส่
อีกอันนึงก็ลูกเขาใส่เนี่ยได้ทำบุญกับอาจารย์ 2,000 บาทชุดหนึ่งมีของ4อย่างคุ้มสุดคุ้มแล้วก็ผ่านพิธีเนี่ยมาโอ้โหเป็นร้อยๆพิธีเพราะว่า 8-9 ปีมาแล้วที่เก็บเอาไว้ก็รีบด่วนเลยเบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอโทรทัศน์นะฮะร่วมกันนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วจะรู้ว่าดีอย่างไรนะครับไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมยาเงินทองหายากนะครับเดี๋ยวเจ๊โยโกะจะเป็นคนรับเรื่องการสั่งจองบูชาวัตถุมงคลและคุณผู้ชมมีหลายๆท่านโทรศัพท์มาสอบถามมากเลยว่าท้าวเวสสุวรรณแบบที่อาจารย์ใส่อยู่ที่คอเนี่ยมีไหมวันนี้เนี่ยไปเอาจากในตู้เซฟที่ธนาคารมาเป็นเนื้อทองคำแท้ๆต้องบอกก่อนเลยว่าเนื้อทองคำแท้ๆรุ่นนี้เนี่ยจาพนมยีลำเนี่ยหรือต้มยำกุ้งเนี่ยได้เช่าไปใส่อยู่ที่คออันนี้เรื่องจริงไปดูในแฟนเพจ Facebook ของอาจารย์ได้นะครับเนื้อทองคำเนี่ยมีแค่องค์เดียวเท่านั้นเหมือนกับที่อาจารย์ใส่อยู่ที่คออาจารย์น้องปิ๊กนี่ใช่ไหมที่สุดมีแค่องค์เดียวเท่านั้นทองคำแท้ๆถ้าคนอยากจะได้อยากจะบูชาเนี่ยเขาจะไม่เรื่องมากเขาจะไม่เจาะแจ๊ะเขาจะไม่จุกจิกเขาเอาเลยเขาถือว่าได้ร่วมบุญแล้วก็ได้ของดีๆมาติดเนื้อติดตัวเหมือนอย่างอาจารย์จะไปทำบุญวัดไหนเนี่ยอาจารย์ไม่ซีเรียสฉันเอาเลยฉันทำเลยจบก็โทรศัพท์สอบถามเจ๊แล้วกันว่าทำบุญเท่าไหร่เป็นทองคำแท้ๆแล้วจะรู้ว่าดีอย่างไรถ้าไม่ดีอาจารย์คงไม่ใส่ให้หนักคอนะครับแล้วก็เนื้อเงินนะครับของอาจารย์ที่คอเนี่ยเป็นเนื้อทองคำแล้วก็เนื้อเงินนะฮะมีแค่2องค์วันนี้ไปรื้อเจอมีแค่2องค์สุดท้ายครับก็ทำบุญองค์ละ 8,000 บาทสร้างปี2540นะครับเนื้อเงินมีแค่2องค์คนที่มีบุญวาสนาบารมีเท่านั้นจะได้ของอาจารย์ไปติดเนื้อติดตัวเสริมสร้างบารมีนะฮะแล้วก็สำหรับท้าวเวสสุวรรณเนื้อเงินเมื่อพุธที่แล้วเนาะที่อาจารย์บอกว่ามีแค่10องค์ตอนนี้เหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นปกติเนื้อเงินองค์เล็กๆแค่ 2,000 บาทแต่นี่องค์ใหญ่เบ้อเล่อบ้าล่าเนี่ย 2,000 บาทมีแค่องค์เดียวเป็นหน้าเทพด้วยเห็นไหมครับสวยมากที่สุดก็รวมโดยช่วยกันแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่โอนเงินมาทำบุญซื้อเทียนเนี่ยจุดถวายตลอดเข้ามาสาถวายปู่ท้าวเวสสุวรรณนะฮะก็แพ็คหนึ่ง200บาทก็ยังสามารถโอนเงินได้และทุกแพ็คนะครับจะมีลายชื่อเนี่ยเขียนลายชื่อของคุณผู้ชมไว้เลยนี่ดูซะไม่มีมาหมุนเวียนเปลี่ยนซ้ำไปซ้ำมาเวียนไม่มีเขียนชื่อทุกลายชื่อนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยจุดเทียนถวายปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วเนี่ยเราจะได้ปัญญาบารมีแสงสว่างต้องบอกก่อนว่าทำไมถึงแพ็คละ200เพราะมันแพ็คใหญ่แล้วก็เทียนก็ก้อนใหญ่เพราะอาจารย์สั่งทำปกติมันจะก้อนเล็กๆใช่ไหมก้อนเล็กๆแต่อาจารย์ชอบอะไรที่ใหญ่ๆเงินทองโชคลาภได้มาใหญ่ๆอาจารย์เป็นคนที่ตัวเล็กแต่ชอบอะไรที่ใหญ่ๆไม่ชอบเล็กๆชอบใหญ่ๆมันสะใจดีมันจบเลยไงมันจบนะก็สามารถโทรศัพท์โอนตังมาร่วมบุญได้นะครับก็แพ็คละ200บาทนะโอนเงินเสร็จแล้วก็โทรศัพท์มาบอกชื่อเดี๋ยวจะเขียนชื่อที่เทียนแล้วก็เอาไปตั้งไว้หน้าปู่เวสสุวรรณที่บ้านอาจารย์แล้วก็จุดถวายเสริมสร้างสติปัญญาบารมีนะฮะก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะได้ปัญญาบารมีแสงสว่างเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบเอาเงินใครฟรีนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้สร้อยพร้อมกับพระแม่กุฎิมปางพระเนตรพันกรครับชุดละ 2,000 บาทเท่านั้นสร้อยเนี้ยเป็นหยกแดงนะเป็นหยกแดงเป็นหมาเล่าอาจารย์ให้ช่างที่เมืองจีนแกะเป็นคาถาหัวใจพระแม่กวนอิมโอมมณีปัทเมหุมและตรงกลางเนี่ยจะเป็นพระแม่กวนอิมปางพระเนตรพันกรทุกเส้นอาจารย์ร้อยเองกับมือนะกันกลองเองกับมือเลยก็ชุดหนึ่ง 2,000 บาทร่วมบุญกันช่วยด้วยร่วมด้วยช่วยกันนะฮะและตะขอเนี่ยเป็นเงินแท้เราสามารถเปลี่ยนใส่พระองค์นั้นองค์นี้ได้บางทีเราใส่ทองมันอันตรายไงเนาะเนี่ยก็ใส่เป็นเสริมสิริมงคลด้วยและสีแดงคืออำนาจวาสนาบารมีนะก็ชุดหนึ่ง 2,000 บาทแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะได้สร้อยเฉยๆสร้อยเฉยๆก็เส้น 1,000 บาทครับเนี่ย 1,000 บาทไปใส่กับพระองค์นั้นองค์นี้ได้งานสวยด้วยใช่ไหมแล้วเนี่ยเย็นจี๊ดที่สุดน่ะมากนะฮะก็โทรศัพท์มาร่วมบุญกันเนาะคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งสิ่งมีแค่องค์เดียวเท่านั้นหลายๆท่านเนี่ยไม่เคยให้ของขวัญในตัวเองเลยไม่เคยให้กำลังใจตัวเราเองเลยนี่วันนี้อาจารย์มีของดีจิ๋วแต่แจ๋วสวยไหมจ๊ะต๊อปที่สุดท้าวเวสสุวรรณแท้ๆเนื้อทองคำแท้ๆเลี่ยมทองคำแท้ๆเมื่อ3ปีที่แล้วอาจารย์ให้ทำบุญเนี่ย 18,000 บาททองคำแท้ๆเลี่ยมทองคำแท้ๆบางคนทองแท้ไหมทองกี่เปอร์เซ็นต์ก็ทองคำแท้ก็เลี่ยมร้านทองอ่ะก็สั่งทำร้านทองอ่ะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยคนรายได้น้อยแต่อยากจะได้ของดีก็เดี๋ยวโทรศัพท์มาถามเจ้ละกันว่าตอนนี้ให้ทำบุญเท่าไหร่แต่ไม่ใช่ 18,000 บาท
นั่นคือเมื่อ3ปีที่แล้วตอนนี้แบ่งๆกันไปบูชามีแค่องค์เดียวเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวโทรถามเจ้เลยว่าเท่าไหร่มีแค่องค์เดียวเนื้อทองคำแท้เลี่ยมทองคำแท้นี่ใส่กับสร้อยสั้นๆตาจังกล้องสวยไหมน่ารักมากอ่ะที่สุดน่ะเหมาะให้แม่ให้พ่อให้เราแฟนซื้อให้เมียเมียซื้อให้ผัวลูกซื้อให้พ่อแม่เป็นของขวัญไงดีที่สุดแล้วก็คุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งสิ่งนี่หลายๆท่านถามมาเยอะมากอะไรคาถาท้าวเวสสุวรรณมีสีเขียวกับสีแดงอันนี้เป็นของส่วนตัวบางท่านบอกว่าเอาไว้ทำอะไรก็ไปทะเลาะกันไงก็ฟาดไปสิเอาไปตั้งบูชาไว้เป็นสิริมงคลนะไว้ค้ำคุณเสริมดวงชะตาของเรานะครับจะมีสีแดงกับสีเขียวทำบุญด้ามละ 2,500 บาทเท่านั้นทำจากไม้ขนุนหนุนเงินหนุนทองหนุนโชคหนุนลาภเป็นไม้เนี่ยที่สุดขายของแพงเหรออย่าไปทำอย่างนั้นไม่ดีก็โทรศัพท์มาสอบถามมาเช่ากันนะฮะมาร่วมบุญกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันพฤหัสบดีนะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับใครเตรียมดอกกุหลาบแดงฟังนะตั้งใจฟังใครเตรียมดอกกุหลาบแดง9ดอกมาไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ที่บ้านอาจารย์สูง3เมตรมีสิทธิ์ได้เช่าบูชาท้าวเวสสุวรรณองค์ละ300บาทซึ่งวันนี้ไปรื้อเจอไง30องค์หน้าเทพหน้ายักษ์พิมพ์ใหญ่นะครับใต้ฐานมีตะกรุด1ดอกปกติเช่าเท่าไหร่ 3,000 แต่พรุ่งนี้300บาทแต่คุณผู้ชมต้องซื้อดอกกุหลาบแดงมาไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณที่บ้านอาจารย์เท่านั้นถึงจะได้บูชาองค์ละ300บาทถ้ามามือเปล่าโดนบอกเลยว่าโดนการจะเราจะมาไหว้พระไหว้เจ้าเนี่ยไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปมือเปล่ามันจะเวิร์กไหมถูกต้องไหมติ๊กนะฮะพรุ่งนี้เตรียมดอกกุหลาบแดงคนละ9ดอกมาไหว้ปู่ท้าวเวสสุวรรณบ้านอาจารย์มีโอกาสได้เช่าองค์ละ300บาทสวยด้วยเก็บเอาไว้ติดตัวเถอะคุณจะรู้ว่าดีไม่งั้นคงไม่ต้องมานั่งพูดให้น้ำลายเหนียวหรอกนะครับมีอีกหนึ่งสิ่งนี่แม่พี่บอยก็ใช้ได้เยี่ยมตึกเราได้ยินเสียงเร็วดีท้าวเวสสุวรรณนะฮะเนื้อเงินแท้ๆเลี่ยมทองคำแท้ๆมือนึงจะถือจักรอีกมือนึงจะถือก้อนเงินก้อนทองเห็นไหมครับก็โทรศัพท์มาถามเจ้ว่าองค์นี้ทำบุญเท่าไหร่เป็นของส่วนตัวของอาจารย์นะครับอ่ะมีสายเปิดได้1สายจ้ะแล้วก็สำหรับกำไรหยกนะฮะวงละ 1,500 บาทวงสุดท้ายครับ 1,500 บาทใส่แล้วไม่แตกกันมีกำไรพูดถึงเรื่องกำไรหยกเมื่อพูดที่แล้วเนี่ยมีท่านเจ้าคุณวัดหนึ่งอันนี้ไม่เอ่ยชื่อวัดท่านโทรศัพท์มาบูชากำไรหยกกับเจโยโกะเจโยโกะถามว่าหลวงพ่อโอ้ยฉันเป็นเจ้าคุณไม่ใช่หลวงพ่อบูชาไปทำไมเอาไปใส่ในตู้เซฟจะได้มีแต่กำไรเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกเห็นไหมขนาดท่านเจ้าคุณเห็นไหมเพราะเงินก็เข้าวัดไงเงินต่อเงินบุญต่อบุญไม่ได้ไปไหนและในที่สำคัญที่สุดเย็นจี๊ดใส่แล้วมีแต่กำไรนี่สวยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมนี่เขียวสไปนะฮะก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับทุกท่านที่บูชาวัตถุมงคลในวันนี้เนี่ยในวันนี้นะครับบอกเจ้ด้วยว่าเจ้หนูเกิดวันอะไรถ้าเกิดวันจันทร์นี่อาจารย์แจกให้นี่คือผ้ายันประจำราศีวันเกิดสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์อ่ะเกิดวันอาทิตย์ผ้ายันสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เกิดวันเสาร์ผ้ายันสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์แจกคนละหนึ่งผืนสำหรับทุกท่านที่บูชาวัตถุมงคลหรือมารับของแจกที่บ้านอาจารย์คุณนิตยากาญจนบุรีครับสวัสดีค่ะอาจารย์อยู่กาญจนบุรีช่วงไหนอ่ะท่าม่วงค่ะเคยโทรติดหรือยังเนี่ยเคยติดครั้งนึงแล้วค่ะแต่ว่าหลุดไปค่ะแล้วจะโทรติดทำไมซ้ำๆซักๆมันหลุดก็คือบุญวาสนามันจบกันไงมันไม่ถึงกันแล้วไงและทำไมจะพยายามโทรติดอีกเพื่อทำไมถึงอยากจะคุยกับอาจารย์จะดูดวงกับอาจารย์นะคะดูเพราะดูเพื่อตอนนี้มีปัญหาหน่อยไม่ค่อยดีเลยค่ะทำไมล่ะถ้าเราบอกไม่ค่อยดีมีปัญหามันก็เป็นตามปากเราละคุณอาจารย์ไม่เคยบอกว่าตัวอาจารย์ไม่ดีนะอาจารย์ไม่เคยบอกว่าอาจารย์มีปัญหานะฉันแก้ได้หมดเพราะฉันเก่งเพราะเรามีปัญญาไงมีปัญญาอัลลัมเลอร์เกิดพศอะไรครับ
2527ค่ะอายุ31ปีปีชวดวันอะไรอีหนูลูกวันอังคารค่ะโอ้โหถ้าเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองลดความแข็งความตรงความใจร้อนได้จะดีมากๆลูกปรับได้ไหมค่ะปัญหามันก็เกิดจากอารมณ์ของเราแหละใช่ไหมล่ะใช่ค่ะถ้าปรับได้มันจะดีไงลูกค่ะนะและเช้าช้ามาเรายิ้มแย้มแจ่มใสหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ไหมได้ค่ะพรุ่งนี้ถ้าตื่นมาแล้วไม่ยิ้มนี่จะโดนนะค่ะเชื่อไหมว่าจะโดนอะไรเชื่อไหมโดนอะไรคะสะดุดขาหกล้มจนหน้าขมำไปไง จะเอาไหมอ่ะไม่เอาค่ะลองดูก็ได้ค่ะปรับปรุงนะลูกนะปัญหาเกิดจากอารมณ์ของตัวเราเองนะลูกค่ะนะลูกนะกลางคืนถ้ามีเวลาว่างสวดมนต์สัก5นาที10นาทีเสริมบุญบารมีให้ตัวเราเองนะค่ะทำได้ไหมทำได้ค่ะทำได้ดีที่ตัวหนูแล้วก็วันอาทิตย์ที่27กันยายนว่างมาบ้านอาจารย์แล้วจะรู้ว่าดีอย่างไรนะค่ะอย่าบอกว่าไม่ว่างไม่มีเวลาติดคิวฉันบอกล่วงหน้าตั้งหลายวันหลายสัปดาห์แล้วนะค่ะสวัสดีจะรู้สึกเวลาจะหมดเนาะเหลืออีก1นาทีอ่ะเวลารายการพลังชีวิตนะครับที่ทุกท่านจะต้องดูยิ่งดูยิ่งติดยิ่งติดยิ่งดูจะออกอากาศสดๆอย่างนี้นะฮะทุกวันพุธประมาณสัก 20:30 เนาะก็ติดตามรับชมกันได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยถ้าอาจารย์พูดจาไม่เพราะนะฮะหรือว่าไม่สุภาพต้องกราบขออภัยด้วยขอบคุณทุก SMS นะฮะทุกข้อความดีๆทุกสายกำลังใจนะทุกสายโฟนอินแล้วก็ขอบคุณนะครับกับขนมเค้กนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณบ้านอาจารย์เตรียมดอกกุหลาบแดงไปด้วย9ดอกเนาะจะได้บูชาท้าวเวสสุวรรณองค์ละ300บาทเป็นการเติมบุญเสริมบุญบารมีครับนะฮะผิดพลาดประการใดขออภัยเนาะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะบุญต่อบุญบารมีต่อบารมีนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบเอาเงินใครฟรีก็เอาสิ่งดีๆมาบอกกันวันนี้เวลาหมดนะครับหมดเวลาครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขราตรีสวัสดิ์ครับ